วัสดีครับสวัสดีครับสู่รายการสวเัสมดีไฟค่เดะอร์นะครับยังเป็นทางการนะครับคราวนี้เวลา21:05นะครับอยู่กันครบเหมือนเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับบพี่ต่อสวัสดีครัสวัสดีบค่ะครับสดใช่ไหมครับพี่โอ้ยยิ่งกว่าสดมีคนถามว่าวันนี้อลิสใส่ชุดอะไรผมบอกชุดนอนชุดทหาร ใส่มาป้องกันตัวเองค่ะ ใช่ไหมจะได้เซฟไม่เรานึกในใจกูก็ใส่ชุดนอนไว้ ผมชอบตั้งใจว่าเดี๋ยวใส่นี่จากรายการแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นชุดนอน ไม่ได้เปลี่ยนทันทีนอนสวัสดีทุกท่านนะครับใครอยากจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับคุณริชาร์ดก็บอกว่าสวัสดีสวัสดีมาแล้วเพื่อนช่วยเวลาล้างจานมีเขาชอบล้างจานเวลาดูรายการเรากันนะฮะจริงเหรอเพื่ออะไรเนี่ยอ้าวเวลามันเหงาๆไอ้พี่เปิดเพลงเปิดอะไรมันก็เดี๋ยวนี้เขาชอบฟังรายการคนคุยกันครับไปแล้วก็อ๋อแสดงอาจจะมีอาจจะด่าอยู่ข้างนอกฮะเอ้ยมึงจะมาอย่างนั้นอย่างงี้เปิดดังๆกบไว้อาจจะเวิร์กกว่านะฮะพี่จีนเสียงเบาครับพี่จีนเสียงเบานะครับโอ้ผมลืมเร่งดังแล้วครับดังแล้วครับเมื่อกี้ลงเสียงฮะมันต้องเปิดเบาๆนิดนึงเดี๋ยวมันจะพีคเดี๋ยวคนตัดมันจะด่าเอาครับ อ่ะก่อนเข้าเนื้อหาของเราวันนี้อันนี้ดูซีรีส์ไอเกาหลีที่ใน Netflix หรือยังเริ่มยัง The King ใช่มั้ยพี่เริ่มแล้วอะไร Eternal อะไรสักอย่างใช่มั้ย Eternal Monarch เป็นไงมั่งเริ่มแล้ว นิดหน่อยดูไป2ตอนอ่าฮะอย่าทำหน้าอย่างนั้นดิไปไม่ถูกอ่ะคือเราต้องออกตัวก่อนเหมือนเดิมว่าเราไบแอสแต่เราพูดตรงๆคือหนังไม่โหนแต่ว่าก็ดูได้ถ้าพระเอกออกมาเราตัดเรื่องนี้ออกไปก่อนนะว่าหนูไบแอสนิดนึงแต่ว่าคือหนูว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะเล่าเรื่องโลกคู่ขนานยังไงให้ไม่งงจนเกินไปครับผมยังเข้าใจแบบช่วงเวลาต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงตอนแรกมันก็ยังแบบช็อกๆอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยตกลงทิศทางมันไปทางไหนอะไรยังไงใครอยู่โลกไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเข้าตอน2ปุ๊บมันค่อยๆเริ่มจับทางได้ขึ้นใช่ค่ะก็ต้องรอว่า3 4มันจะไปทิศทางไหนเพราะเอาจริงตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ชัดมากแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจดูดีเลยมั้ยคือพล็อตมันดูแบบว่าหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะใช่ใช่ดูดีเลยไหมดูแบบน่าโถต้องดูอันนี้น่าติดตามกันเลยไหมคืออยากรู้ดีกว่าอยากรู้อลิสครับทำไมครับพี่ขาค่ะพี่อลิสหวาดเสียวมากเลยพี่ต่อจะมายังไงวะแล้วเป็นอลิสครับด้วยนะอลิสครับอลิสมีแว่นอยู่ใกล้ๆว่าครับพี่ต่อขอร้องอันนี้หน้าที่หน้าเมื่อสองหน้าไม่มีแว่นอยู่แถวนี้มันต้องเตรียมพี่แว่นผมก่อนได้ไหมครับมันต้องเตรียมนี่ผมถามแทนแฟนรายการเลยนะครับผมแฟนรายการเนี่ยขอแว่นมาตั้งแต่ตอนก่อนเข้ารายการสัก10นาทีอ่ะจีนผมนี่นะผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับผมอุตส่าห์ไม่ไปยุ่งกับมันพี่เดี๋ยวต่อไปหนูจะต้องเปิดแบบช่องทางการแบบรวบรวมเงินเพื่อซื้อแว่นที่ถูกใจแฟนอันนี้ระวังนะเดี๋ยวมันจะมีประหลาดส่งไปแล้วทีนี้ซวยแม่งต้องมานั่งใส่2อันที่แล้วแล้วที่มีจมูกแล้วมีหนวดอย่างเงี้ยมันจะไม่ไหวนะตอนนี้กำลังหมายความว่ายังไงตอนนี้กำลังฝึกอีเทวอนคลาสไปว่าอะไรฝึกทำไมเหรอฝึกทำอาหารเหรอมันทำอยู่นิดเดียวเองในเรื่องอะเนาะทำน้อยเนาะมันทำน้อยไปนิดนึงสงสัยเรื่องนี้จะได้คะแนนน้อยกว่าน้อยโอเคอย่างเงี้ย The King Eternal Monarch ยังไม่กล้าตอบเยอะพูดจริงมันเห็นน้อยเหมือนกันแล้วแบบพอมันต้องดูเป็นทีละเสาอะค่ะมันก็แบบมีความต้องต่อเนื่องในใจระดับนึงคือช่วงนี้ต้องการของที่มาเป็นพืชๆอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่ามันหยุดมันหยุดเยอะถ้าทำมันก็ไม่สนุกจริงๆเว้ยไม่เฮ้ยมันกระแสดีนะพี่กระแสดีพอหนูเริ่มดูมาสักพักหนูเริ่มรู้สึกว่าคนที่ดูแบบสัปดาห์ละไม่กี่ตอนกับคนที่ดูรวดเดียวคนละอารมณ์กันอ๋องั้นรอสิก็รอจะรอติดตามอยู่แล้วอันนี้หมายถึงว่ารออะไรมากมายรอแบบไม่ดูอ่ะไม่ดูสัปดาห์ต่อสัปดาห์รอให้มันครบดูสัปดาห์ต่อสัปดาห์อยู่ดีคิดถึงนะคิดก่อนค่อยตอบแสดงว่าไม่เวิร์กนี่ทุกคนพยายามจับนู่นจับนี่นะฮะมันเวิร์กพี่แต่แค่แบบเราก็ต้องออกตัวว่าเราอ่ะก็ชอบเขามากไงนึกออกใช่ป่ะแต่ว่าคือตัวเลือกจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วนางเอกก็เล่นดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากดูต่อแต่บทพระเอกมันดูยากนะมันดูเป็นคิงอะไรอย่างงี้เลยนะใช่ไหม
มันดูคือลีมินโฮเล่นมาแต่บทคนรวยอยู่แล้วพี่หน้าตารวยเพิ่งเห็นคนเขียนก็รู้เรื่องหน้าตารวยใช่ไหมหน้าตารวยหน้าตามีอันจะกินดีเพราะดีเพราะพล็อตหรือว่าดีเพราะลีมินโฮครับอลิสนี่เขาต้องถามเหรอต้องถามไม่นี่เขาพูดแบบถอดตรงนั้นออกมาแล้วครับพี่นี่เป็นการพูดแบบถอดตรงนั้นออกมาแล้วดูหน้าตอนพูดอ่ะคือหน้าคนนะเรียนละครมาโอ้สวยละสวยแล้วเงยสายตาและหน้าเนี่ยนะแล้วยิ่งจับตรงเนี่ยพอถามถึงว่าตกลงละครเรื่องนี้เป็นยังไงมั่งเป็นยังไงมั่งอะไรที่ทำหน้าเงี้ยไม่รู้ว่ามันก็นะมันต้องรอนะตอนที่3ก่อนเนี่ยใช่หนูว่าตอนแรกมันยังมีความซับซ้อนพอสมควรแต่ว่าเนื่องจากคนเขียนบทอ่ะเขาก็มีผลงานแล้วก็เขียนแนวแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยมาพอสมควรแล้วก็เลยยังอยากแบบดูต่อว่าแบบเอ้ยมันจะมีชั้นเชิงอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรียกซ่อนความรู้สึกไว้อีกชั้นนึงเนี่ยชั้นเชิงผู้กำกับเขาทำไอ้นั่นมาใช่ไหม Descendant of the Sun นั่นใช่ไหมน่าจะคนเขียนบทนะคะถ้าจะไม่ผิดไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนั้นก็ดังนะพี่ต่อยื่นแว่นไปทางซ้ายมือให้อลิสได้ไหมครับแว่นพี่ต่อแว่นนะจับยังไงล่ะไหนล่ะล้วงกันผ่านไปไงล่ะจะได้แล้วไม่เหมือนผมอะผมดูเลยวากาบอนเนี่ยเออพี่ต่อสักนิดนึงครับผมก็ดูอยู่ผมดูถึงตอนที่14อลิสดูจบแล้วใช่ไหมจบแล้วค่ะเป็นยังไงครับพี่วากาบอนรู้สึกว่ามีคนชอบบอกไว้ว่าสนุกไหมเอางี้ก่อนประมาณ24ผมว่าไม่เลยเพราะว่าพี่ต่อไปตั้งแบบนั้นฮะพี่ต่อเป็นทางแบบนั้นนะสวยแล้วครับผ่านแต่ประมาณเลิกนะครับพี่กรุงเทพราชบุรีอ่ะคือถ้าไปเริ่มแบบนั้นอ่ะผมว่าอย่าดูต่อเลยที่แต่สิ่งที่24ไม่มีคือระหว่างกระบอนมีคือนางเอกกำลังจะบอกซูจีนั่นเองชื่ออะไรนะผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครในเรื่องชื่ออะไรนะซูจีอุ้ยในเรื่องจำชื่อไม่ได้อ่ะอะไรอายการโกแฮรี่ NIS ดีไหมครับพี่เป็นไงฮะสมคำล่ำลือไหมครับผมไม่อยากจับเธอมาตีตูดคือผู้หญิงอะไรไม่รู้แก่นเซียวโง่จริงพระเอกไม่แต่ว่ารำคาญพระเอกจริงนะนั่งดูแบบเอ้ยทำไมล่ะฮะคือทำไมดองกรไม่ดีล่ะฮะช่างดองกรอะไรไม่รู้ล่ะผมนึกว่าหนังอลองทองทั้งชาติมันเสียหลานนะพี่มันเสียหลานมันใครนะมันเสียหลานไปมันพระเอกเสียการเสียหลานนี่ทำให้มันเสียสมองไปด้วยใช่ไหมมันก็เลยไม่คิดไงพี่มันก็เลยทำอะไรบุ่มบ่าไม่มีอะไรจะเสียมันเป็นแบบเรียกว่าอะไรสัญชาตญาณดีแต่ว่าใช่ไหมใช่ครับโอ้โหมันมองเห็นในนี่ในแว่นในโอ้จริงบ้าอะไรวะผมว่าเขาตั้งได้ว่ามึงเป็นสตันผมว่าเขาตั้งใจเธอมันเก่งมากเลยเก่งเป็นเฉินมันอยากเป็นเฉินหลงไงพี่มันอยากเป็นเฉินหลงไงผมรับไม่ได้แบบเฉินหลงต้องโดนถีบบ้างโดนฮะอันนี้ก็โดนทักจะโดนทักจะโดนทักจะโดนน้อยมากเจอนักฆ่าสารพัดเลยนะเอ๊ะผมจำได้ไม่ได้แกมันล่วงเป็นครั้งๆอยู่นะมันล่วงไปสองสามครั้งอยู่นะมันล่วงไปแล้วก็พลาดแบบแล้วเสร็จแล้วมาน็อกตอนไหนแม่งโดนนักฆ่านะสัญชาติจีนนักฆ่าสัญชาติแขก นักฆ่าสัญชาติอะไรไม่รู้อะแต่ว่ามาเสร็จไอ้อ้วนยูโดใส่ มันไม่ทันระวังพี่มันไม่นึกว่าไอ้อ้วนจะทำแบบนั้นไอ้อ้วนยูโดใส่ตูมเดียวสลบเลยผมว่าโอ้ตายพี่ต่อดูไปเยอะพี่ต่อดูไปเยอะเหมือนกันนะคือตอนแรกก็ดูไปเรื่อยๆไงตอนหลังใช่ไหมถ้าไอ้อ้วนดูไอ้อ้วนยูโดทุ่มนี่ไปไกลเหมือนกันนะก็ตอน4แล้วอะตอน4แล้วดูว่า1ใน4แล้วของเรื่องเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยผมใช้เวลานานมากกว่าผมจะถึงตรงพี่ต่อนะผมดูเป็นเดือนนะขนาดภาคไทยนะเออสนุกดีแต่จะจบแล้วพรุ่งนี้จะเอาให้จบเลยนะฮะเอาไปเลยอ่ะเออพรุ่งนี้จะเอาให้จบเกือบจบแล้วอีกนิดเดียวมันจบเลยไหมอลิสมันจบเลยไหมวากาบอนเนี่ยไม่เชิงค่ะไปต่อไปต่อไม่แต่เนื้อเรื่องของตอนนี้มันต้องจบบ้างถูกไหมจบบ้างจบบ้างแต่ไปต่ออืมแต่ไปคือทิ้งไว้พอสมควรเลยค่ะไม่ชอบเลยเกลียดเหลือเกินอะไรที่เป็นแบบนี้พวกมาถึงก็แต่งชุดลายพรางโผล่มาเลยมีเรื่องมันใช่ไหมสนุกสนับสนุนให้ดูสนับสนุนให้ดูพี่ผมชี้เรื่องนั้นมากกว่าเป็นอะไรครับเมียผมนี่โคตรติดเลยไอมันชื่อคาชาที่เราเปิดกันเนี่ยคู่หูสืบจากศพอะไรคู่หูคดีสืบศพอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเรื่องชาติไหนครับพี่เกาหลีเนี่ยแหละเกาหลี
พระเอกนี่หน้าผีมาเลยเออใช่เหมือนที่มีคนแนะนำมาหรืออะไรสักอย่างใช่ป่ะฮะไซโคเมทริกนี่หรือเปล่าฮะหรือว่า Partner of Justice Partner of Justice Partner of Justice นะฮะก็เอาสักนิดนึงครับพี่มันเป็นยังไงฮะคือมันเป็นเรื่องของมันคล้ายๆหนังสืบสวนสอบสวนของฝรั่งอะนะครับผมแต่สิ่งที่มันทำก็คือว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจระบบเขาเรียกระบบยุติธรรมของเกาหลีว่าอัยการแม่งทำหน้าที่แบบว่าเหมือน CSI ภาคสนามอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ในหลายเรื่องเลยพี่อัยการเขาออกบูเองเยอะมากใช่แต่ว่าอันนี้มันมีอยู่ในหลายเรื่องจริงๆเป็นเหมือนแบบสำนักงานอัยการที่ทำการสืบคดีเองลงไปเก็บหลักฐานเองอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเยอะมากมึงเป็นใช่มันทำเป็นตำรวจแล้วตำรวจมีหน้าที่อะไรกั้นถนนเนี่ยฮะคือผมดูผ่านทูวิชั่นอ๋อพวกเอเชียซีรีส์ HD โอ้มีแบบโยงใยอะไรความสัมพันธ์ตัวละครมีกราฟเกริฟนะดูน่าสนใจดีเสียงพี่จีนหายเขาบอกว่าเสียงเดี๋ยวเสียงพี่จีนหายผมได้ยินนะเนี่ยเสียงพี่จีนหายไม่น่าหายนะหายเหรอครับคนคอมเมนต์เยอะคนคอมเมนต์ตลอดเลยค่ะน่าจะเป็นซีนที่เดี๋ยวน่าจะเป็นซีนที่เป็นอินเสิร์ตเมื่อกี้เดี๋ยวก็กลับมาแล้วครับเดี๋ยวก็กลับมาแล้วตกลงดีนะครับพี่ตกลงดีก็คือไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคนที่ทำงานดูเหมือนจะเป็นหมอแจ็คบอมคนเดียวตัวอัยการที่บอกว่าเป็นคู่หูสืบคดีจากศพเนี่ยแม่งโวยวายอย่างเดียวเลยและเป็นผู้หญิงคือมันไม่ได้สวยขนาดไอ้นางเอกวากาบอลเนี่ยหรืออีมือปืนวากาบอลเป็นใครก็ไม่รู้ผมรำคาญไอ้มือปืนวากาบอลเนี่ยผมรำคาญอะไรก็ไม่รู้สรุปมันไม่เก่งไงซึ่งเพราะมันจะเก่งพี่แล้วก็ทำไปเปิดขาเดินไปเดินมามันทำเหมือนเก่งมันทำเหมือนเก่งมันเจนมันเก่งพี่สักพักมันไม่เก่งสักพักมันจะเก่งฮะสักพักมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะใช้วิธีแบบว่าคิดไปเรื่อยๆแวบไปแวบมาแผน A แผน B อะไรอย่างเงี้ยฟอร์มจะเก่าๆหน่อยซีรีส์เกาหลีเยอะมากนะตอนเนี้ยใช่ไหมเน็ตฟลิกซ์มันเอามาให้ดูเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะใช่ก็เก่าใหม่ผสมกันไปนะลองไปหากันดูนะครับเป็นอีกรสชาตินึงไม่ต้องคิดมากโอเคใช่ไหมครับพี่ต่อก็อีกรสชาตินึงพี่ต่อไม่คิดจะดูอีเทวอนคลาสมั้งเหรอฮะพี่ต่อต้องดีเฟนเดนอัยการขี้ลืมของพี่อ่ะเราไปดูเอเชียรามาก่อนดีกว่าไหมฮะเราไปดูเอเชียรามาก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วกลับมาคุยกันต่อแล้วมาดูข่าวด้วยนะฮะไปดูเอเชียรามาครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอหนังฮ่องกงสุดฮิตในยุคหนังฮ่องกงแทบไม่มีที่ยืนในเมืองไทยตอนที่ฮ่องกงกำลังถูกส่งมอบการปกครองคืนสู่จีนแผ่นดินใหญ่ดาราฮ่องกงจำนวนมากต่างหลั่งไหลกลับออกนอกประเทศคนที่ดังๆก็ขยับขยายไปรับงานในต่างประเทศโดยเฉพาะฮอลลีวูดดาราสามเบอร์ใหญ่อย่างเฉินหลงโจเหวินฟ้าและเจ็ตลีพร้อมใจกันไปรับงานที่ฮอลลีวูดกันหมดเมื่อกลับมาก็ข้ามหัวฮ่องกงไปทำงานในจีนแผ่นดินใหญ่แทนหนังฮ่องกงตอนนั้นก็เลยเหี่ยวแห้งอย่าว่าแต่ในตลาดต่างประเทศคนฮ่องกงเองก็ยังไม่ค่อยดูหนังฮ่องกงเลยในเมืองไทยกระแสของหนังฮ่องกงก็เงียบมานานแล้วเรียกว่าคนดูอายุ20ปียังเกิดไม่ทันด้วยซ้ำไปแต่ในช่วงเวลาแห่งความตกต่ำก็ยังมีหนังฮ่องกงบางเรื่องที่สร้างกระแสและทำเงินในเมืองไทยได้อย่างเหลือเชื่อรวมถึงหนังเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นหนังฮ่องกงฮิตในไทยในรอบ20ปีที่ผ่านมาดาราที่ยังมีหนังฉายในไทยแทบทุกเรื่องก็คือเฉินหลงไม่ว่าหนังจะออกมาแปลกประหลาดไม่ค่อยน่าดูอย่างไรผู้จัดจำหน่ายก็พร้อมที่จะซื้อหนังของเฉินหลงมาฉายในเมืองไทยอยู่เสมอและที่ฮิตที่สุดในระยะหลังของเฉินหลงก็คือวิ่งปล้นฟัดหนังที่เฉินหลงไม่ขอทำอะไรใหม่ๆแหวกๆอีกแล้วแต่เลือกที่จะทำหนังแอคชั่นผจญภัยแบบเดิมๆผลก็คือฮิตในเมืองไทยที่สุดในรอบหลายเรื่องของเฉินหลงเลยก็ว่าได้เฉินหลงเคยประกาศว่าวิ่งปล้นฟัดจะเป็นหนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่เรื่องสุดท้ายของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าแฟนๆไม่มีใครเชื่อเ
พราะเห็นประกาศอะไรแบบนี้มาหลายรอบแล้วสุดท้ายก็ยังมีหนังเรื่องใหม่ๆออกมาทุกทีสมัยยุค90หนังแอคชั่นตำรวจฮ่องกงเคยฮิตมากในเมืองไทยแต่หลังๆก็เงียบไปเมื่อปี2002มีข่าวว่าจะมีหนังแนวนี้ของหลิวเต้าหัวกับเหลียงเฉาเว่ยเข้าฉายคนก็เลยไม่ได้ฮือฮาอะไรนักแต่พอฉายโรงจริงๆหนังกลับสร้างกระแสได้อย่างเหลือเชื่อมาก2คน2คมมีอายุครบ18ปีในปีนี้และยังคงถูกพูดถึงในหมู่แฟนหนังฮ่องกงเรื่อยๆถือว่าเป็นหนังระดับตำนานของฮ่องกงในรอบ20ปีนี้จริงๆหนังฮ่องกงที่ฮิตที่สุดในรอบ20ปีในหมู่แฟนหนังชาวไทยก็คือยิปมันหรืออิปมันที่แฟนหนังชาวไทยชอบเล่นมุกเรียกว่า IP Man กันมาถึงปัจจุบันที่พิเศษก็คือหนังเรื่องนี้ฮิตได้โดยไม่ได้เข้าโรงภาพยนตร์ด้วยซ้ำไปอาจจะเพราะตอนนั้นดอนนี่เยนยังไม่ดังในเมืองไทยแถมอาจารย์ยิปเป็นใครค่ายหนังก็คงไม่รู้จักก็เลยไม่มีใครซื้อมาฉายในโรงมีแต่บริษัทโรสมีเดียที่ตอนนี้เจ้าของไปเอาดีอย่างการปั้นไอดอลที่ซื้อมาออกแผ่น DVD แบบเงียบๆในปี2008ที่แผ่นหนังยิปมันออกจำหน่ายมี2ประเด็นที่คนพูดถึงกันมากที่สุดก็คือความมันชนิดเกินคาดของหนังและคุณภาพที่ห่วยแตกมากของแผ่น DVD ยิปมันเป็นที่พูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีคนสนใจหนังเรื่องนี้กันไปทั่วสุดท้ายยิปมันทุกภาคหลังจากนั้นจึงได้เข้าฉายในเมืองไทยและทำเงินได้ดีทุกภาคกลายเป็นแฟรนไชส์หนังฮ่องกงชุดสุดท้ายที่ฮิตในเมืองไทยก็ว่าได้และเรื่องสุดท้ายที่สร้างกระแสได้มากพอสมควรในตอนเข้าฉายในเมืองไทยก็คือ 3D Sex and Sense หนังโป๊3มิติที่ใครๆตอนนั้นก็อยากดูคือจะมีปัญหาจบแล้วครับสำหรับเอเชียรามาผมลืมคิวพี่ต่อนะครับแล้วมันก็เด้งกลับมาที่ตรงนี้เอง ดีนั่นเราไม่ได้พูดอะไรไม่ดีอยู่ตกใจหมดเลยอ่ะ อ้าวไปดูข่าวด้วยก่อนครับวันนี้มีข่าวอะไรมาบ้างครับอเลสเริ่มจากข่าวของจอห์นโบยาก้านะคะผู้รับบทเป็นฟินนะคะในหนังตระกูล Star Wars ค่ะมีการออกมาโต้ตอบนะคะกับแฟนคลับคนหนึ่งนะคะที่เขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Star Wars The Rise of Skywalker โดยที่คอมเมนต์นั้นนะคะเขาพูดว่ามันคือความน่าอับอายของแฟรนไชส์ Star Wars ซึ่งตัวจอห์นเองอะค่ะก็เข้าไปตอบในทวิตว่ามันน่าอายเลยเหรอครับมันอาจจะน่าผิดหวังบ้างจริงๆครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นทุกคนก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปค่ะซึ่งสำหรับ Star Wars The Rise of Skywalker เนี่ยก็เป็นหนังภาคสุดท้ายนะคะในไตรมาสใหม่แล้วก็มีความคิดเห็นของแฟนๆซึ่งแตกเป็น2เสียงอย่างชัดเจนนะคะก็คือมีทั้งคนชอบไปเลยกับคนที่ไม่ชอบนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เสียงแบบแตกมากแต่มันก็ไม่แย่ขนาดน่าอับอายแล้วนะจริงๆแล้วมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นเนี่ยล่าสุดผมก็เพิ่งดูเมื่อวานนี่อีกรอบ Star Wars ป่าวเพราะลูกมันดูไงมันชอบอ๋อครับชอบมั้ยฮะชอบภาคสุดท้ายนี้มั้ยฮะชอบมันชอบแล้วทำไมไม่ชอบโซโลล่ะครับแต่โซโลมันไม่หนุกไงหนุกดีพี่มีหนอนเหนินด้วย Lady Proxima ไม่ชอบเลยฮะผมมีน้องขี่มอเตอร์ไซค์ถอดหน้ากากด้วยมี Woody Harrelson ด้วยมีลิง4แขนด้วยเต็มไปด้วยเอลิเมนต์ที่ควรจะสนุกคือปัญหาคืออะไรป่ะครับไอ้เรื่องไอ้เนี่ยไอ้ฮันโซโลเนี่ยครับผมคือเราเดาเรื่องได้หมดเลยเว้ยดูสตาร์วอร์ก็เดาได้เกือบทุกอันนะไอ้สตาร์วอร์นี้อันนี้ผมเดาไม่ได้นะอันใหม่เนี่ยแหละครับอันใหม่เนี่ยเดาไม่ได้เพราะว่าผมยังเพราะว่าเราไม่นึกว่าไอเราไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้ผมยังคิดว่าไอ้จอห์นโบเยก้าเนี่ยมันจะได้กับน้องเลโอ้ไม่แล้วมันบอกว่าไอ้ที่มันจะพูดจะพูดตลอดทั้งเรื่องใช่มันจะพูดจะพูดคือกูรักมึงไม่ใช่รักมึงไม่ใช่ฮะแกบอกมันบอกว่าไม่ใช่ฮะมันบอกว่าเป็นคำอื่นแต่มันไม่บอกว่าคำว่าอะไรนะแต่ไม่ใช่ I love you Ray แน่นอนครับมันบอกงี้ฮะมันบอกว่าแต่คิดว่าตลอดว่าใช่อันเนี้ยจริงใช่มันชอบไอ้นี่มันชอบโพดาเมลอนนั่นคือจอห์นโบเยก้ากับการโต้ตอบในเรื่องเกี่ยวกับ Star Wars นะครับอ้าวไปต่อข่าวต่อไปครับ
ข่าวต่อไปนะคะ The Hollywood Reporter นะคะมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าภาพยนตร์ชีวประวัตินะคะของวิสนีย์ฮูสตันได้มีการเตรียมสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะใช้ชื่อว่า I Wanna Dance With Somebody ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะได้มือเขียนบทนะคะเคยเขียนบทให้กับ Bohemian Rhapsody มาแล้วนะคะก็คือคุณแอนโทนีแมคคาร์เทนนะคะก็จะมาดูแลเรื่องนี้ส่วนผู้กำกับนะคะได้มอบหมายให้สเตลล่าเมจีนะคะผู้กำกับผิวสีที่เคยกำกับเรื่อง The Photograph มาแล้วนะคะออกฉายไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คนที่จะมาดูแลเรื่องเพลงนะคะคือคุณ Crave Davis นะคะจะมาโปรดิวซ์เพลงทำงานร่วมกับ Pat Houston นะคะจาก Houston Estate ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงของ Whitney Houston ทุกเพลงเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจาก Whitney แน่นอนค่ะเก็บเป็นอะไรเสียนะครับพี่ต่อจำได้ไหมฮะเสียในอ่างน้ำที่บ้านใช่ไหมโอเวอร์โดสหรือเปล่าใช่ใช่ไหมฮะประมาณอย่างนั้นเนาะประมาณนั้นจนกระทั่งแบบว่าหัวใจวายอะไรแบบนี้แหละที่บ้านข่าวไม่ดีทั้งบ้านเลยตลอดเวลาลูกสาวลูกบุญธรรมอะไรฆ่าตัวตายกันโอ้น่ากลัวมากแต่ว่าในฝั่งของผลงานวิทนีย์ฮูสตันนี่เป็นประมาณไหนยังไงครับพี่ต่อวิทนีย์ฮูสตันก็ถือว่าเป็นดีว่าจริงๆอีกคนหนึ่งนะถัดจากดิออนวอร์วิกแกเป็นหลานดิออนวอร์วิกนะฮะก็คือมีวิทนีย์ฮูสตันเนี่ยแหละมีเสียงที่แบบเหนือกว่าคุณอาเหนือจริงนะตอนช่วงเหนือกว่าตอนช่วงเล่นบอดี้การ์ดเนี่ยเสียงสุดๆเลยนะเสียงแกชอบกระโดดเขาเรียกว่าขึ้นไปทีละออกเตปใช่ออกเตปแม่งขึ้นยันขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวเนี่ยอันนี้จะเอาบันไดที่ไหนขึ้นไปอีก8ขั้นมาเนี่ยโอ้โหทำได้ไงวะแล้วไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นหลบขึ้นไปด้วยนะขึ้นไปอย่างนั้นน่ะขึ้นแม่งขึ้นไปแบบว่าเหมือนเอาเขาเรียกว่าไส้ติ่งมาร้องคือบางคนเขาบอกว่าร้องจากท้องใช่ป่ะใช่ครับใช่ป่ะร้องจากท้องขึ้นมาสู่เฮดโทนไอ้นี่แม่งล่อจากไส้ติ่งลงไปอีกไส้ติ่งเนี่ยวิ่งมานะฮะทะลุขึ้นมายันไอ้อะไรนะไอ้ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กลากเอาบีบลงนี่ขึ้นมาหมดเฮดโทนแล้วพุ่งออกไปแหลมเปียวพุ่งออกมาเป็นน้ำอะไรดีวะไม่ใช่น้ำข้าวปลาน้ำย่อยรอดูนะฮะชีวประวัติของวิทนีย์ฮูสตันนะฮะอีกพักใหญ่ๆแล้วครับเราเห็นตอนข่าวไอ้เฟรดดี้เมอร์คิวรีเนี่ยผมว่า5 6ปีแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งต้นน่ะเราถึงจะได้เห็นหนังมันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอาจากวิทนีย์ฮูสตันไปต่อที่ Now You See Me ค่ะหลายคนเรียกร้องนะคะถามว่าแล้วทำไมภาค3ไม่ออกมาสักทีนะคะตัวพ่วงกับก็เลยจะมาบอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทของ Now You See Me ภาค3เนี่ยเสร็จตั้งแต่ตอนที่เขากำลังทำ Crazy Rich Asian แล้วแต่ว่าเขายังไม่สามารถดึงทุกคนนะคะกลับมาทำงานแล้วก็เริ่มถ่ายทำพร้อมกันได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆทางค่ายเนี่ยน่าจะมีปัญหากับตัวบทก็คือทาง Lion Gate นะคะที่ยังมองว่ามันมีส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ยังต้องปรับอีกนะคะรวมถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็มีการใช้นักแสดงดังๆหลายคนที่ต้องเคลียร์คิวกันมาให้ได้นะคะก็เลยถือว่ายังหาจังหวะรวมตัวกันค่อนข้างยากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคาดกันว่าตัวบทนั้นน่าจะเสร็จสมบูรณ์จริงๆภายในปลายปีนี้แล้วก็จะเริ่มถ่ายทำกันต้นปีหน้าค่ะเดี๋ยวไอ้ Four Horsemen ใน Now You See Me เนี่ยมันมีใครจะไม่มีคิวบ้างเหรอผมเจสซี่ไอเซนเบิร์กก็งานชุกอยู่นะฮะจริงเหรอครับผมไม่เคยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งดูหนังไม่อาจจะเป็นหนังล่าสุดหรือไม่ล่าสุดของแกก็มีเป็นเรื่องนึงครับผมค่ะ Art of Self Defense อ่าฮะดีไหมฮะก็ไม่แน่ก็สนุกดีนะตลกร้ายๆอ่ะฮะอ่าฮะใช้ได้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยผู้หญิงนี่เป็นใครนะผมยังไม่รู้ผู้หญิงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนหลังๆนี่มันแบบยิ่งไอ้ภาคที่แล้วอ่ะไอ้ภาคมันดูไม่รู้เรื่องเลยว่ะมันเละครับพี่พูดตรงๆอะภาค2อะมันไม่เวิร์คมันเละหน่อยแต่ว่าภาค1สนุกนะภาค1สนุกน่าสนใจดีมากใช่สนุกดีนะฮะก็รอผมว่ามีปัญหาไม่ได้มีปัญหาเรื่องบทเบิดเลยมัน2มันไม่ค่อยรู้สึกว่าภาค2มันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ตังค์นะเห็นไมเคิลเคนมานะทำไมไม่ดึงเอาไอ้นี่มากำกับวะคริสโตเฟอร์โนแลนด์ใช่มันเทนเน็ตอยู่พี่แป๊บหนึ่งฮะมันเทนเน็ตอยู่แค่เทนเน็ตนี่ก็ไม่ต้องเล่นกลแล้วครับแค่เทนเน็ตนี่ก็ดูกันดูตัวอย่างไปก็ดูไม่รู้เรื่องแล้วครับว่าแกจะเล่นอะไรอยู่นะฮะผมมีข่าวดีจะบอกคุณจีนครับพี่ผมดูอินเตอร์สเตลล่าจบแล้วเว้ยว้าว I love my Interstellar มันไปรออะไรตั้งนานครับพี่
ผมไม่เข้าใจชอบไหมคะพี่ชอบไหมเหรอเออคือผมรู้สึกทึ่งในการเขียนบทมันนะครับผมบทแบบชนิดว่ามึงห้ามพูดอะไรเด็ดขาดอ่ะเพราะว่าถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยหรือเฉลยอะไรออกมาเนี่ยมันจบเลยไงอ่าฮะอ่าฮะเพราะผมแม่งไปเฉลยเอาตอนสุดท้ายใช่ใช่แต่ว่าเรื่องที่มันพูดกันเยอะบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้าใจไงว่ามันพูดอะไรนึกออกป่ะมันชอบเขียนกระดานที่ตรงเนี้ยชอบเขียนกระดานเขียนกระดานแล้วเขียนเลยว่านั่นมันให้นักฟิสิกส์เพื่อนไอ้สตีเฟนฮอว์กินส์นะไอ้เคปทอนคนเขียนให้นะครับคือมันเขียนมันเขียนจริงฮะไอ้ที่อยู่ข้างหลังที่ให้นางเอกเขียนน่ะคือเขาทำกันจริงฮะเขาทำหนังสือมาเป็นเล่มๆเลยมันถึงนะดูจบแล้วเรายังนึกว่าแหมแม่งคงเด็ดนะถ้าแบบมันโผล่ไปเจอแอนด์แมนเอ้ยผมจำไม่ได้ตอนท้ายแอนฮัทเวย์นั่งรออยู่บนดาวใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่ไหมแอนฮัทเวย์นั่งแบบก็จะมีใครมาช่วยกูวะนะใช่ไหมไม่แต่ชอบฉากฉากนี้นะฉากที่คุณดาวรูปมาเนี่ยอยู่ๆเคลื่อนเออแบบฮะไล่ทาไอหุ่นทาก็วิ่งเออแล้วไอฉากนี้ผมว่าช็อกที่สุดคือตอนมันกลับขึ้นไปบนดาวยานที่อยู่ข้างบนนะฮะเออแล้วพี่มืดแก่มึงไปไหนกันมาเหรอโคตรนานเลยไปไหนวะสนุกดีนะเอามีข่าวอีกไหมมีข่าวอีกไหมไม่มีแล้วค่ะเท่านี้นะครับเท่านี้นะมีทั้งหมด3ข่าวนะฮะสำหรับเราในวันนี้นะครับอ่ะอ่านคอมเมนต์ดูหน่อยดีกว่าว่ามีใครชวนคุยเรื่องอะไรเข้ามาบ้างนะครับกลัวเลยพี่ต่อพูดถึงหนังคริสโตเฟอร์โนแลนใช่ใช้เวลาประมาณ6ปีในการดูจบขอออกเดินทางแบบรอเหมือนเบิร์ฟหรือเปล่าแล้วเหตุผลเหตุผลนะคือที่ดูจบแล้วกลั้นใจดูจนจบเนี่ยนะเพราะคือจะล้างฮาร์ดดิสก์พี่ไม่ให้เกียรติเลยว่ะไม่ให้เกียรติเลยอ่ะไม่ได้ให้เกียรติคริสโตเฟอร์โนแลนดันเคิร์ทพี่ต่อก็ดูไปแล้วใช่เหรอฮะดันเคิร์ทมันหลังไอ้นี่อีกนะดันเคิร์ทมันหลังอีกแต่ดูจบแต่เข้าใจเพราะว่าอินเตอร์สเตลล่ามันอยู่ในโหมดช้าช้าหน่อยนะฮะผมไม่ใช่ช้าๆหน่อยนะโคตรช้าเลยอย่างนี้ถ้าพี่ต่อเจอไอ้แบรดพิตนะอันนี้จำแบรดพิตได้ไหมแบรดพิตที่ไปตามหาพ่อมันเป็นทอมมี่ลีโจนส์อ่ะผมไม่ได้ดูเรื่องนั้นพี่อะไรนะแอดแอสตราเออหรือไม่ก็พี่ต่อต้องไปโดนไอ้นีอัมสตรองอ่ะเฟิร์สแมนหนูยังไม่ไหวเลยเฟิร์สแมนถ้าพี่ต่อบอกว่าอินเตอร์สเตลล่าช้านะครับพี่ต่อไปเจอเฟิร์สแมนผมมันลำคาญลูกสาวมันเว้ยคือรู้แล้วที่ไม่ผ่านสักทีเนี่ยเฮ้ยตัวนั้นดีนะจังหวะน้องเมิร์ฟเนี่ยจังหวะเออตัวนั้นดีนะเจสสิก้าเจสเทนเหรอฮะที่มันเด็กอ่ะเด็กที่มันแบบคล่ำควรคล่ำควรกับลูกกับพ่ออะไรเยอะแล้วแบบหนังสือหล่นเว้ยกูเบื่อมากๆแล้วกูไม่ผ่านสักทีแต่ว่าตรงนี้แหละเนี่ยมันขยี้อันนี้เพราะมันจะไปใช้ตอนท้ายไงฮะใช่อ่ะเราพอเราดูจนจบเราถึงอ่าแม่มึงก็ทีหลังมึงขึ้นแคปชั่นนะอันนี้สำคัญ This is very important ด้วยหน่อยมีความหมายตอนหลังใช่ต้องดูพี่ว่าอะไรอย่างนี้นะค่าคริสโตเฟอร์โนแลนนะให้มันทำอย่างนั้นพี่ต่อดูที่อะไรเนี่ยดูที่หน้าจอที่บ้านนะดูที่ดาวมิลเลอร์หรือเปล่าครับอ๋อเวลาเดินช้าเออเป็นไปได้สวัสดีครับที่เชียงใหม่พายุเข้าหนักมากครับนึกว่าไฟจะดับซะแล้ววันนี้ฝนก็ตกหนักมากนะฮะวันนี้ฝนตกบ่ายๆนะที่บ้านผมตกตอนบ่ายแอนกำลังจะหลับครับตอนท้ายเออแล้วถ้าเทียบกับ2001แล้วครับพี่ Space Odyssey พอกันไม่ผมว่า Space Odyssey แย่กว่าไม่ใช่แย่เหนื่อยกว่าเยอะนะฮะที่โยนกระดูกไปแล้วกลายเป็นยาน Space Odyssey เนี่ยตอนนั้นเราดูในระยะที่เรากำลังตามหาความหงอยมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นหนังที่ครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่าอยู่ต้องดู you have to do นึกออกว่า you have to watch โอเค thank you teacher ผมอะว่ามันมีหลายเรื่องที่มันเป็นแบบนี้ที่แบบว่าครูสั่งให้ดูเราก็ต้องดูแล้วเราก็รู้สึกว่าครูให้ดูอะไรวันเนี้ยไอ้ Space Odyssey เนี่ยกูโคตรเศร้าเลยนึกออกไหมเป็นดนตรีคลาสสิกตื้อๆแล้วก็ไม่มีเสียงระเบิดไม่มีเสียงยานไม่มีตื้อๆกันไปเรื่อยๆผมอะตอนนั้นผมดู Star Wars ใหม่ๆแล้วผมก็ขี้หนังอวกาศนี่ก็อวกาศอีกเรื่องนี่ว่า
ใส่เทปเข้าไปหลงไปอยู่อีกโลกเลยไอตอนผมดู Space Odyssey นะคุณจีนตอนผมเป็นเด็กเด็กธรรมศาสตร์นะแม่งเรานึกอยู่ในใจเว้ยเพราะเวลาที่มันเข้ามาเมืองไทยแล้วอาจารย์เอามาให้เราดูได้นะครับมันใกล้เคียงกับช่วงเอเลี่ยนมาริลลี่สกอตเอเลี่ยนหนึ่งเอเลี่ยนหนึ่งใช่เอเลี่ยนหนึ่งโคตรบู๊แล้วก็รอตัวประหลาดอยู่เมื่อไหร่อ๋อแม่งเมื่อไหร่จะมาดีวะแม่งไปหรือลิงจะเป็นตัวประหลาดวะใช่ต้องคิดผมหรือว่าลิงเดี๋ยวเถื่อนเดี๋ยวเถื่อนดูแม่งจนจบคุณคริสบอกว่า2001นี่คืองงตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับคุณอลิสบอกอลิสออลิสนะครับบอกว่าผมหลับตั้งแต่ลิงมาเป็นฝูงๆเลยครับเชิงผมนึกว่าจะแปลงร่างเชิงมันโยนไงพี่โยนจรวดขึ้นไป2001ชอบเห็นไหมคุณแคปตันบอกชอบนะครับดีชอบแสดงว่าแบบว่านะดีแล้วพูดถึงตอนต้นไปเรื่อยๆแล้วกว่าจะถึงเรื่องถึงราวสักทีเนี่ย2ไอ้วันสะพอนาธามก็เป็นเฮ้มีคนทักมาแบบนี้ฮะวันสะพอนาธามอินฮอลลีวูดแต่ว่ามันคนละแบบเว้ยเราไม่ขำกับลิงแต่วันสะพอนาธามเนี่ยเราขำกับการแสดงของลีโอนาร์โดเราขำกับอะไรเราไปได้เรื่อยๆไงมันมีสตอรี่แล้วมันก็ดึงว่าเมื่อไหร่จะฆ่ากันทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะมันระหว่างนั้นมันก็มีลูกเล่นอย่างอื่นไปเรื่อยๆคุณแมทบอกว่าคริสโตเฟอร์โนแลนนี่ชอบเพรสติจที่สุดครับเพรสติจคือเล่นมายากลนะฮะ2001 Space Odyssey พอดูจบแล้วโคตรดีใจเลยครับจบสักทีเฮ้ยหนังครูนะเว้ยวินผีสแตนลีย์คูบริกกูจะมาหลอกให้หมดเลยทำงี้ได้ไงวะเมื่อไหร่พี่ต่อจะดู Blade Runner ครับ2049ครับเดี๋ยวนะโชคดีไม่ได้โหลดดูหรือยังพี่ตะปี้ยังไม่ได้ดูอีกเหรอครับก็มันดูไปได้ประมาณ10นาทีแล้วหนูก็ไปได้แค่ครึ่งเดียวเหมือนกันเฮ้ยอะไรวะไม่ดูโรงแล้วมาดูที่บ้านทำใจลำบากเหมือนกันนะหนังพวกเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังจะทำเรื่องดูนะพูดกับคนเดียวกันนี้เดนนิสวิลเลเนฟใช่ไหมเขาทำอะไรนะพี่ตอกชอบซิคาริโอไม่ใช่เหรอครับภาค2มันทำภาคแรกไม่เอาภาคแรกมันทำอะไรไม่ชอบมันทำภาคแรกพี่ไอ้นี่ prisoner ไงฮะ prisoner ไอ้ Hugh Jackman ลูกโดนไอ้พอดาโน่จับไปนะเออ enemy ที่มันไปทำเป็นสารเตี้ยเองเลยฮะนั่นแหละแต่นั่นช่วงแรกช่วงหลังๆก็จะหลุดๆหน่อยลองดูครับพี่ลองดูสักนิดนึงเผื่อจะให้โอกาสเจเลตเลตโต้ซะหน่อยเอาเรามาว่าถึงโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ในสัปดาห์นี้ดีกว่านะครับพี่ต่อเตรียมเรื่องอะไรมาเป็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ในสัปดาห์นี้ครับโอ้โหเนี่ยกี่โมงเนี่ยขณะนี้เวลา 21:39 ครับผมจริงจริงดูมา2เรื่องจริงๆดูมาเยอะมากกว่าเรื่องนั้นนะแต่ไอ้โปรดิวเซอร์รายการบอกว่าพี่เก็บไว้มั่งเดลิทไม่มีเวลาพูดขอ1เรื่องเอาโซนิกแล้วกันครับเอาโซนิกเนี่ยฮะโซนิกโอ้ถ้าจะมีออสการ์สำหรับหนังเด็กโซนิกควรเข้าชิงแต่จะต้องไปแพ้โปเกมอนดีเทคทีฟโปเกมอนเอ้ยไม่เลยคือเทียบกันระหว่างดีเทคทีฟโปเกมอนกับไอ้เม่นเนี่ยนะครับผมไอ้เม่นเหนือเขาเยอะจริงแง่ความสนุกจริงจริงจริงแต่เมื่อกี้พี่ต่อใช้คำว่าหนังเด็กเหรอพี่ใช่ปะใช่แต่มันคือหนังเด็กเลยนะมันคือหนังเด็กแต่เป็นหนังเด็กที่ผู้ใหญ่ก็ดูได้แล้วน้ำตาไหลได้ด้วยแล้วน้ำตาไหลเนี่ยเวลาเห็นไอ้นี่นะจิมแคร์รี่ออกเพราะว่าเราไม่ได้เห็นแกนานกูรู้มึงตายหาไปแล้วเพราะคิดถึงกันไม่แล้วผมชอบการออกแบบตัวละครไอตัวไอโซนิกอ่ะคือมันดูแย่ๆตอนแรกนะครับคือจริงมันดูน่ารักตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะแล้วตอนมันยังเป็นเด็กอ่ะแล้วพอมันมาอยู่ในโลกมันก็ดูน่ารักเรื่อยๆนะครับผมเรามองเห็นความเหงาเรามองเห็นความอยากมีเพื่อนเรามองเห็นความแบบอึดอัดของมันเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเฮ้ยผมว่าแบบมันดึงให้เราผูกพันไงแต่ว่าถ้าเทียบกันกับไอ้ดีเทคทีฟพิกาจูอะค่ะพี่ต่อไม่ชอบเหรอฮะพวกมันชื่อตัวอะไรนะไม่ชอบชื่ออะไรนะไอ้พิกาจูพิกาจูพิกาจูไม่ชอบ
มันเฟลตั้งแต่แคสตัวละครแล้วคือตัวละครที่เป็นไอ้ตัวลูกชายมันครับค่ะเออดูแล้วรับไม่ได้เลยนึกหน้าแม่งไม่ออกเลยว่าแม่งเล่นปิกาจูเรซิสไม่ใช่เรซิสคือมันหน้ามันไม่มีความสนุกกับการแบบว่านึกออกไหมไม่ได้สนุกไม่ได้เอนจอยกับการเป็นเทรนเนอร์เออไม่ได้เอนจอยกับการจะมีมันจะมีลูกน้องสักคนเนี่ยที่เป็นสัตว์เทวะมันต้องน่าอย่างผมเนี่ย ผมว่าเขาตั้งใจเลือกเขาจะทริกเราคนดูแหละเพราะมันเฉลยตอนท้ายใช่ไหม ใช่แต่มันเฉลยตอนท้ายจะทริกเราแต่ระหว่างทางมันจืดจืดมันไม่มีอะไรกันถ้าเทียบกันกับไอโซนิกโหโซนิกเนี่ยมันไปเรื่อยเลยนะระหว่างเรื่องชนิดได้ไหมมันยังไงนะฮะผมจำไม่ได้ละก็คือไอโซนิกเนี่ยมันอยู่อีกดาวนึงครับใช่ไหมแล้วแม่งแล้วอีกดาวนึงก็จะมาตามล่าเอาพลังขนฟ้าของมันเนี่ยไปไหมนกฮูกตัวนึงก็เลยให้เหมือนแหวนเออให้แหวนมาแหวนแบบแหวนทะลุมิติทะลุจักรวาลได้แบบซึ่งมันเข้าไปในแหวนนี้ใช่ไหมฮะเออแล้วมันก็จะไปทะลุอีกกาแล็กซี่นึงครับดาวนึงอีกดาวนึงคือมันคือธานอสภาคเม่นน่ะนึกออกไหมเออเวลาทำว่าพี่จะเทียบกับด็อกเตอร์สเตรนจ์ในการเปิดวงพี่ไปธานอสเออใช่เพราะว่าพลังอันนั้นด็อกเตอร์สเตรนจ์ใช้เยอะกว่านะที่เปิดอย่างเงี้ยเออที่เปิดอย่างเงี้ยวันนั้นถ้าสู้กันด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็สู้โซนิกไม่ได้แล้วมันมาที่โลกทำไมฮะหนีมาเหรอครับหนีมาเออหนีมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้น้องคู่ก็บอกมึงอย่าวิ่งเลยนะมึงอย่าวิ่งจนกระทั่งแบบว่านั่นอ่ะเพราะว่าพอมันมาเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบว่าจะมีคนตามล่ามึงมันก็ไม่เคยใช้ไงจนกระทั่งวันหนึ่งมันเกิดแบบอึดอัดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เลยตัดสินใจกูวิ่งสักรอบนึงโว้ยวิ่งรอบหนามบอลหนามไอ้บอลวิ่งจนแม่งระเบิดอ๋อพอมันวิ่งแล้วมันจะมีพลังออกมาอย่างนี้เหรอครับใช่พลังออกมาอวูบเลยเกิดแบล็คเอาท์ไปทั่วอ๋อฉากวิ่งเนี่ยทำดีไหมครับทำดีดูแล้วรู้สึกว่าเร็วไม่เหมือนตอนเราดูสปีดภาค2สโลฮะชื่อแม่งสปีดแม่งสโลใช่ไหมอยู่บนเรือก็มันเรือให้มันเรือมันอย่างนี้แหละนั่นแหละนะฮะโอ้แล้วจิมแคร์รี่มาตอนไหนครับจิมแคร์รี่ก็เป็นคนของรัฐบาลไงคือเขามาสืบสวนว่าเรื่องนี้เป็นยังไงไอ้จิมแคลรี่ก็ปักใจว่าจะต้องเป็นแบบว่าคือกองทัพใช่ไหมกองทัพนี่ทำอะไรโง่ๆอยู่ตลอดเวลาโซนิกนะครับอันนี้โซนิกนะครับโซนิกนะครับโซนิกครับแล้วกล้าส่งอย่างไอ้คนอย่างไอ้จิมแคลรี่มาทำเรื่องโง่ๆมันก็ต้องส่งอย่างนี้มาเลยครับเป็นคาแรคเตอร์แล้วคนของทหารนะมันก็จะเหมือนกันทุกครั้งคือมึงมาถึงมึงก็กลางไงมึงมากลางใส่ไอ้พระเอกนะมึงมากลางใส่ครอบครัวพระเอกมึงกลางใส่คนในเมืองแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เลยนี่แหละจะต้องมาสู้กันพระเอกในเรื่องที่เป็นคนเนี่ยมันเป็นใครครับมันชื่ออะไรผมจำได้ว่ามันเล่นเป็นไอไซคลอปอะเรื่อง X-Men อ๋อแล้วมันเป็นตำรวจเหรอฮะในเรื่องมันเป็นนายมันคล้ายๆเป็นผู้ช่วยนายอำเภออ๋อตำรวจวะเป็นตำรวจสิเออแต่ว่าเมืองนี้มันสงบมากไงคุณจีนมันเป็นเมืองที่โคตรสงบอ่ะไม่มีอาชญากรไม่มีอะไรนั้นมันก็วันนึงไม่มีอะไรทำมันก็ไปวัดความเร็วเต่าเล่นโอ้ยไม่มีอะไรทำขนาดนั้นใช่แม่เราอยากจะให้ตำรวจว่าเราไม่มีอะไรทำแบบนั้นบ้างจะได้ไปวัดความเร็วเต่าคุณพัชรดนัยถามว่าไม่ใช่ถามแสดงความเห็นว่าเรื่องโซนิกเนื้อเรื่องไม่ค่อยสนุกครับสูตรสำเร็จหนังยุคก่อนมากๆเลยสนใจเรื่องโลกของโซนิกมากกว่าจริงหรือเปล่าครับจริงจริงผมว่าอย่างนี้มันสู่สำเร็จเกือบทุกเรื่องใช่ๆเออถ้าไม่สู่ก็ต้องเหมือนอินเตอร์สเตลล่าแกไม่สู่เกินสูตรไปก็จะเป็นประสบการณ์ที่แก้ยากเลยเออไม่สู่ไม่สู่เออแต่ว่าข้อที่มันดีก็คือระหว่างทางอ่ะมันพาให้เราไปด้วยกันกับมันได้ไหมมุกตลกรายละเอียดการส่งมุกระหว่างโซนิกกับระหว่างนี่ระหว่างการไล่ล่าไอโซนิกระหว่างการที่มนุษย์จะต้องมาช่วยไอโซนิกระหว่างการที่มันผมชอบฉากนี้นะฉากที่มันไปมาอยู่ซานฟรานซิสโกใช่ไหมฮะแล้วมันไปอยู่บ้านอลิสก็ดูแล้วใช่ป่ะค่ะไอ้ที่มันไปอยู่บ้านพี่สาวผู้หญิงเนี่ยตลกมากเลยนะนั่งดูอยู่กับลูกที่โคตรแบบอื้อหืออ๋อมันตลกอย่างนั้นเลยเหรอครับเออมันตลกแบบนั้นแหละคุณจีนอ๋อ
งั้นน่าดูแล้วจิมแครี่ล่ะครับเป็นยังไงบ้างโอ้จิมแครี่ดีมากจิมแครี่นี่ดีแบบดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะโอ้ยงั้นเลยเพราะว่าตอนแกคือแกกลับมาท็อปฟอร์มมากคือผมว่าจิมแครี่เนี่ยแกเข้าใจอะไรผิดเกี่ยวกับตัวแกเองทำไมครับก็คือแกเหมาะจะเล่นหนังทำตรงนี้แกไปพยายามเล่นหนังเครียดพักหนึ่งนะฮะเออเครียดหนังยากใครก็ได้ที่ได้รับอำนาจมอบอำนาจมาจากกองทัพอ่ะแล้วบ้าแล้วก็โรคจิตแล้วก็บ้าอำนาจแบบนี้เลยเพราะก่อนแล้วก็พร้อมที่จะใช้อะไรทุกอย่างไม่โดยไม่สนใจว่าประชาชนเขาจะคิดยังไงก่อนหน้านี้เราเห็นจิมแคร์รี่กลับมารับงานแล้วก็เล่นเรื่อง Kick Ass 2ก็ไม่ค่อยเวิร์กนะฮะไม่เวิร์กไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กดูแล้วแบบอันนั้นมันกึ่งครึ่งครึ่งกลางๆแต่นี้แบบว่าน่าจะดีกว่านี้อันนี้เพี้ยนน่าจะเพี้ยนเลยเพี้ยนเหมือนสมัยแกเล่นเคเบิลกายอะคุณบอกไหมโอ้ยเป็นงั้นแทบจะไปเอามาดูทันทีเลยผมชอบเคเบิลกายที่มันร้องประมาณนั้นอะอารมณ์ประมาณนั้นเลยมันร้องเพลงจะประสานแอร์เพลนนั่นใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ ชอบอย่างนั้นนะชอบนั่นแหละท็อปฟอร์มกลับมาดีงั้นก็สนับสนุนแน่แล้วอยากให้มีภาคต่อด้วยนะคือโอ้โหนั่งคุยกับลูกเนี่ยลูกบอกเลยถ้ามีภาคต่อนี้ก็ดูนะเอ๊ะมันทิ้งไว้ไหมอลิสตอนท้ายส่วนอีกมันทิ้งไว้ทิ้งไหมทิ้งมันไปต่อได้ดีกว่าเอ้ยมันทิ้งไว้เลยมันเพราะว่ามันมีไอ้ตัวละครอีกตัวนึงกับเกมสปอยล์สปอยล์แล้วจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเอ้ยมันมีไม่แต่อันนี้มันมีตัวอันนี้คุณจีไม่ต้องห่วงครับครับครับอันนี้มันอยู่หลังเครดิตมันมีตัวสีส้มๆออกมาอย่างฮะก็นี่ไงมันอยู่หลังเครดิตไงอ๋อมันคืออันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ไม่มันเป็นตัวมันเป็นอีกตัวนึงเวลาเล่นสองเพลเยอร์ในเกมเนี่ยมันจะมีตัวสีส้มอีกตัวนึงไม่แน่ใจเพราะไม่เห็นในตัวอย่างว่าเขาใช้อ้อเขาไปปูไว้ได้เงินนะฮะแล้วแก้มาเวิร์กไหมครับตัวโซนิกผมจำไม่ได้ว่าตัวแรกมันตัวแรกมันขายยาวๆตัวแรกหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาขายยาวๆแต่ว่าไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรดูแล้วมีคนถามว่าควรดูภาคไทยไหมหรอผมว่าภาคฝรั่งก็ตลกนะเพราะว่าคือจิมแคร์รี่มันคาแรคเตอร์แล้วเสียงอ่ะใช่เป็นพอเป็นจิมแคร์รี่เนี่ยผมรู้สึกว่าแม่มันอาจจะต้องดูภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าจิมแคร์รี่เสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยเนาะลองไปหาดูนะครับ Sonic the Hedgehog คะแนนครับพี่คือเดี๋ยวกันก่อนนะนี่ไม่ใช่การสปอยหนังนะย้ำนะยังไม่ได้สปอยเลยมันเป็นสูตรสำเร็จนะมันเป็นสูตรสำเร็จหนังเนี่ยเป็นสูตรสำเร็จจริงๆสูตรสำเร็จไม่โคตรไม่ผิดเลยนะฮะสูตรสำเร็จสนุกจะตายถ้ามันทำแล้วดีเนี่ยสนุกจะตายพระเอกชนะใช่ไหมพระเอกเป็นคนดีสู้ด้วยความดีผู้ร้ายโง่ๆต้องโดนความดีกระทืบนี่สูตรสำเร็จมันก็ต้องอย่างนี้แหละถ้ามีศีลธรรมหน่อยถ้ามีเนี่ยโอ้โหแล้วพระเอกนะครบถ้วนไงพระเอกเต็มไปด้วยความพอเพียงเห็นใจโลกมนุษย์อันนี้ไอ้ตำรวจใช่ไหมเห็นใจสัตว์โลกไอ้ตำรวจไงตำรวจอยากอยู่แบบพอเพียงเมียมันก็แบบว่าครอบครัวมันก็อยากอยู่พอเพียงเออดีดีจังเลยอยากกลับอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแบบว่าคือทุกอย่างมันดีไปหมดอ่ะอ่ะคะแนนครับพี่เอาไปเต็มเลยได้ไหมทำไมพูดมาถึงขนาดนี้แล้วทำไมโอ้ทำไมช่วงอยู่บ้านนี่เต็มบ่อยวะเต็มแบบพี่อย่างผมดูวากาบอลเลยผมไม่ให้เต็มนะถ้าตัดถ้าตัดบทพระเอกเอาไว้ได้นะถึงจะเต็มไม่ได้ครับพี่หนังไม่ได้ตัดไม่ได้สำคัญครับพี่ไม่มีไอ้เหี้ยนี่ไม่มีเรื่องไม่เดินเลยฮะแถมสเปอร์ถามว่าตอนจบทหารชนะไหมฮะอันนี้แหมโซนิกเรื่องอะไรฮะโซนิกใช่ไหมฮะก็ต้องแพ้แต่ว่าเขากลบข่าวฮะตอนจบนี่มาจ่ายตังกลบข่าวเหมือนว่ากระบอนเลยจริงเหรอคล้ายๆกันคล้ายๆกันจิมแคร์รี่ต้องแอสเวนทูราเลยครับเออแต่ว่าในแอสเวนทูรามันไม่ร้ายไงมันตลกคือมันตลกใช่ไหมฮะใน The Mask เนี่ยมันตลกก็จริงมันร้ายก็จริงแต่หน้ามันเขียวอยู่ตลอดเวลานึกออกปะอืมเออตะกะมันคืออะไรครับพี่มันตลกมันร้ายแต่หน้ามันเขียวคือไอ้ตัวที่มันเล่นจิมแคร์รี่มันแสดงเป็นไอ้โลกิใช่ไหมฮะเป็นจิมแคร์รี่เป็นไอ้สแตนลีย์อิปสกิทแล้วก็ใส่หน้าโลกิเข้าไปกลายเป็นหัวเขียวใส่หน้าโลกิเข้าไปอ่ะเพราะฉะนั้น
กือบทั้งเรื่องอ่ะเราจะมองเห็นแต่หน้าไอ้โลกิใช่ตอนที่บ้าบ้าบอจะเป็นตอนหน้าเขียวตอนหน้าเขียวตอนลายของมันเนี่ยตอนที่ตอนหน้าเงี้ยมันจะเป็นหน้าเขียวซึ่งเราจะไม่เห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าท่านถ้าคุณย้อนไปดู The Cable Guy เนี่ยเละมากเลย Cable Guy มันเป็นแบบนั้นน่ะมันเละแบบนั้นน่ะมันน่ากลัวมากจริงๆเอาจริงๆมันน่ากลัวนะฮะเพราะว่าไอ้ทหารไอ้หน่วยวิทยาศาสตร์ทหารไอ้นี่นะไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยนะไม่น่ากลัวประมาณนั้นเลยนะคือมึงโรคจิตอ่ะมึงเป็นทหารโรคจิตสปอยให้ได้ถามว่าทำไมอยู่ๆมันกลายเป็นหัวเหน่งกันฮะคือตอนแรกมันก็มาธรรมดาไม่ใช่เหรอแล้วมันกลายเป็นด็อกเตอร์เอ็กแมนที่เป็นเหมือนในเกมหนวดอย่างเงี้ยนี่ตอนแรกมันกลายเป็นผู้เท่าเต่ามันไปทำอะไรมาสปอยไหมเนี่ยแหมเดี๋ยวหาผมสปอยก็มันก็โดนอะไรบางอย่างอ่ะส่งไปคือโดนคือโดนอะไรบางอย่างทำให้เปลี่ยนเป็นอย่างแบบนั้นใช่ผมเห็นตัวละครตัวเนี้ยแล้วเขาบอกจิมแคร์รีจะเล่นเราก็เขาคงตีความใหม่แหละเขาคงไม่เอาเหมือนในเกมแหละอุ้ยเอาเหมือนในเกมหนวดเป็นทำมาได้ไงถูกไหมสนุกนะสนุกนะสนับสนุนให้ดูกันนะครับนี่คือนาวโชอิงไม่ใช่นาวโชอิงโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำสัปดาห์นะครับขณะนี้เวลา21นาฬิกาเอาออนเวิร์ดอีกเรื่องไหมเอาออนเวิร์ดอีกเรื่องไหม52นาทีออนเวิร์ดแล้วเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีครับพี่เราเดี๋ยวให้อลิสนาวชูอิงก่อนแล้วถ้ามันเหลือเดี๋ยวค่อยกลับมาอันนี้ดีกว่าไปมาอลิสไปนาวชูอิงวันนี้คือ Time to Hunt ค่ะ Time to Hunt คืออะไรครับเป็นหนังเกาหลีที่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะได้ดูกันในโรงภาพยนตร์แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ใดๆนะคะก็ทำให้เกิดการเวิร์ลพรีเมียร์ผ่านทาง Netflix เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อเหรอเขากะจะเข้าโรงแต่ไม่เข้าก็เลยเอาเข้า Netflix ก่อนเนี่ยเหรอใช่คือจริงๆตอนแรกเลยก็คือแผนก็คือเข้าโรงก่อนแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มอื่นว่ากันอะไรเงี้ยเข้าที่อ่านข่าวมานะคะ แต่ว่าด้วยสถานการณ์ใดๆอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยต้องเปลี่ยนแผนแล้วก็มาออนทาง Netflix แทนโอ้เท่ากับว่ามันฟอร์มใหญ่ประมาณนึงเลยในนี้มีดาราที่คนดูซีรีส์หรือคนดูหนังเกาหลีอยู่แล้วรู้จักบ้างไหมพาราไซต์เลยค่ะหนึ่งในนั้นเพิ่งคนไหนได้รับรางวัลเนาะจากหลายเวทีนะคะก็คือบูชิกคนไหนวะคนไหนอะครับคนไหนในพาราไซต์คนที่เป็นครูค่ะอ๋อไอเขานั่งอยู่ตรงกลางข้างล่างคนที่เป็นเห็นด้านข้างไอตัวพี่ชายอะเหรอไม่ใช่คนที่สองจากซ้ายมือเห็นป่ะ uh-huh, คนนั้น uh-huh. คือพาราไซใช่มันคือไอ้พี่ชายในพาราไซใช่ค่ะเรื่องก็ขวาสุดคือที่หนูเพิ่งรีวิวไปเฟกซูเฟกซูฮะใช่แต่จริงก็ดังทั้ง4คนนะก็แบบมีชื่อเสียงมีแบบภาพยนตร์มีซีรีส์ให้ได้ดูอย่างต่อเนื่องพอสมควรค่ะหนังมันทางไหนครับเราต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนเลยว่าหนังเนี่ยมีการแบบพรีเมียร์ที่เทศกาลหนังเบอร์ลินก่อนด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้มาหัดดูหนังเทศกาลแข่งกับผมไม่ได้พี่ต่อมาขิงทางนี้มันทางเราแล้วขิงกับเดี๋ยวผมไปหาหนังบางกอกฟิล์มดูเดี๋ยวเว้ยหายเดี๋ยวแฟจริงๆพูดมาคนพบที่หลังว่าหนังมันไปฉายที่เบอร์ลินมาเทศกาลหนังเบอร์ลินมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนตัวพ่วงกับเองอ่ะก็มีความเป็นแบบสายหนังอาร์ตมีแบบภาพยนตร์ที่เป็นทางนี้มาพอสมควรแล้วก็สิ่งที่ต้องมาไว้เลยอ่ะก็คือเรารู้สึกว่าทีเซอร์มันแอบเล่าแบบแอคชั่นมากระดับหนึ่งแค่เห็นรูปก็นึกว่าจะแอคชั่นแล้วนึกว่าวากาบอลแล้วแหละมีถือปงถือปืนกันปรากฏว่ามันก็กูซะแล้วสิ่งที่จะเล่าอ่ะมันก็คือมันมีความแอคชั่นอยู่แล้วมันก็คือการปล้นขโมยแต่จังหวะมันจะเป็นช้านิดนึงอ่ะต้องบอกไว้ไม่ได้ช้ามากไม่ได้อืดมากแต่ก็แบบเราไม่ได้เร็วแบบหนังแอคชั่นไม่ได้เร็วอย่างในตัวอย่างเลยแหละใช่ไม่ได้เร็วแบบหนังแอคชั่นใช่ค่ะซึ่งความน่าสนใจก็คือมันเล่าเห็นบรรยากาศของเกาหลีในแบบที่เป็นดิสโทเปียคืออย่างใช่เป็นแบบเศรษฐกิจตกต่ำคนแบบออกมาประท้วงเมืองแบบมีแต่ฝุ่นอย่างนั้นแหละเหมือนเมืองร้างแล้วก็แก๊งเนี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้การแล้วต้องทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอะคือค่าเงินเกาหลีคือเหมือนไม่มีค่าสิ่งที่จะมีค่าก็คือเงินดอนเขาจะไปปล้นเงินดอนกันแล้วเขาก็เลือกกันว่างั้นเราไปปล้นเงินจากบ่อนละกันเพราะว่าบ่อนอะ
ไม่แบบตำรวจไม่มายุ่งอยู่แล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยการเลือกปล้นเงินจากบ่อนอะมันก็ทำให้แบบเกิดเรื่องตามมาใช่ใช่ใช่เราดูเล่นท่าวุ่นวายอยู่นะใช่ไหมหนังดูทำให้มันวุ่นวายอยู่เซตก็เซตในเล่นกับจังหวะคือหนูอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวความเนิบความมืดหมายว่าในแง่ของแบบความฟิลเลอร์อ่ะหนูเป็นคนค่อนข้างกลัวง่าย ทีเนี้ยซาวที่ใช้ภาพที่ใช้การเล่นกับความรู้สึกของหนูอ่ะคือหนูกลัวนะเอาจริงๆคือหนูเกือบไม่ไปต่อเหมือนกันเพราะหนูกลัวมากมันเป็นแบบตื่นเต้นนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วแบบมันแบบมียิงมีฆ่ากันอะไรเงี้ยหนูก็จะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะไปทางไหนมันจะหลอกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแล้วมันมีจังหวะหลอกให้เราตายใจหลายรอบหนูก็แบบตายใจแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยหนังถ้าทางจะเป็นแบบเหตุการณ์แบบติดต่อๆกันจบภายในไม่กี่วันอะไรเงี้ยป่ะใช่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 ค่ะใช่แต่ดีนะคืองานดีไซน์ทุกอย่างคือมันคืองานละเมียดอะแต่ว่าในแง่ของเส้นเรื่องของการปล้นน่ะหนูว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่เท่าไหร่มันเป็นเน้นที่วิธีการเล่าแล้วก็งานดีไซน์อื่นๆมากกว่าที่ทำได้ดีมากๆเท่ากับว่าถ้าคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบแอคชั่นสนุกสนานแบบเหมือนแบบดูหนังแอคชั่นเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่น่าจะยังคงความตื่นเต้นป่ะเราเห็นมีคนคอมเมนต์เรื่องแบบว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นนี่แบบตื่นเต้นเลยมันไปตื่นเต้นกับอะไรเป็นส่วนใหญ่อะเอาการหนีอย่างนี้เหรอเพราะเขารอดแน่ๆแหละ uh-huh. เราตื่นเต้นกับจุดนั้นแต่ทีเนี้ยคนที่มาตามล่าพวกเขาอ่ะ okay. มันคือเหมือนเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็มีความแบบจิตอ่ะ uh-huh. แล้ววิธีการที่พ่วงกับเขาให้เราเห็นและไม่เห็น uh-huh. และเขาเล่นกับอะไรพวกเนี้ยได้ดีชั้นเชิงชั้นเชิงเขาเรียกชั้นเชิงในการกำกับดีใช่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 โอ้ยงานแบบโปรดักชันใหญ่โตอยู่นะมีระเบิดตูมตามมีเซตติ้งเมืองร้างเมืองอะไรแบบนี้เมืองสวยมากคือแบบเซตดีไซน์คือสวยเลยอ่ะเหมาะกับทุกคนไหมคือหนูว่าจริงๆถ้าจูนจังหวะได้ว่ามันไม่ใช่เป็นแบบบูรังผานบีดเร็วๆอะไรเงี้ยถ้าจูนได้หนูว่ามันเป็นหนังที่สนุกนะใหม่ก็ดูได้น่าจะจูนลำบากไว้ทีนี้แต่ไม่ได้ช้าขนาดนั้นไม่ได้ช้าขนาดนั้นไหวไหมครับพี่ต่อก็โอเคใช่ใช่ใช่มันก็อารมณ์นั้นแหละอะไรเงี้ยคือหนูว่ามีความนึกถึงแบบ Only God Forgive ระดับหนึ่งนะ Only God Forgive เฮ้ยเฮ้ยมันเบอร์นั้นเลยเหรอมันก็ไม่ใช่เบอร์นั้นน่ะแต่ว่ามันมีความไม่รู้มันมีความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้หนูนึกถึง Only God มันเบอร์แบบช้าเลยนะช้าเลยนะมันดิ้นระเฟิงแค่มันไม่ทิ้งขนาดนั้นมันไม่ได้ทิ้งขนาดนั้นแต่ว่าคือแบบบรรยากาศความแบบความเห็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำทีเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ทำทีเป็นหนังทำท่าทางเป็นหนังมีชั้นเชิงหน่อยผู้กำกับโชว์ฝีมือหน่อยโชว์ผู้กำกับภาพหน่อยอะไรแบบนี้นะใช่ใช่งั้นก็น่าจะคุ้มดูนะเราว่าใช่ใช่คุ้มนะคุ้มนะเอ๊ะกับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอันไหนสนุกกว่ากันอาทิตย์แล้วคือเรื่องอะไรนะที่มันนั่งกันอยู่ในมุมปกติใช่ไหมหนูชอบอันนี้มากกว่าอันนี้ดีกว่าเหรอหนูรู้สึกว่าในแง่ของการพูดถึงงานดีไซน์งานกำกับอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูชอบเรื่องนี้มากกว่ายิ่งพอมันเป็นแบบดิสโทเปียที่แบบมันก็มีภาพความคิดที่เออหลังโควิดมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นขนาดนี้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่าเงินกิจการความล้างของเมืองความฝุ่นความชีวิตตกอับยากลำบากอะไรเงี้ยการที่จะมีขโมยเยอะขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันทำให้อันเนี้ยเรามีความเชื่อมโยงในสถานการณ์ได้มากกว่ามันดูมาถูกที่ถูกเวลาเช่นกันนะเออใช่ใช่อะไรอย่างนั้นนะคือพอเปิดซีนมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมคุ้นคุ้นอ่ะไม่เป็นไปได้ป่ะแบบเดินออกสีเยอะเริ่มตกแล้วนะฮะสีเยอะเริ่มกระตุกแล้วนะฮะคนที่พูดตรงนี้ชื่ออลิชชอยไม่หนูพูดถึงหนังล้วนๆเลยค่ะพูดถึงแบบบรรยากาศพี่ต่อครับพี่ต่อครับไอ้ก่อนหน้านี้ที่พี่ต่อพูดไว้กว่านี้เยอะเลยครับพี่ผมจะบอกให้ว่าถ้าสมมุติว่าใครอยากมีลักษณะคือไปสรรหาข้อมูลและความรู้เนี่ยอย่างที่ลิสบอกเนี่ยหลังดิสโทเปียเนี่ย
็นยังไงให้ติดตามหน้า Facebook ผมฮะผมโพสต์บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นความรู้ใช่เลยครับพี่ผมจะเล่าอะไรพี่จ่อฟังอันนึงไว้ฮะมีแฟนรายการทักผมเข้ามาวันนี้ฮะผมจะเปิดให้หน้าเต็มจอเราจะได้เห็นหน้ากันชัดโอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นมีแฟนรายการทักผมเข้ามาวันนี้ฮะว่าขอรบกวนหน่อยนะคะคุณจีนยาวมากเลยนะฮะประมาณ1 2ประมาณ2พารากราฟความโดยรวมผมจำข้อความชัดเจนไม่ได้แต่ความโดยรวมคือแกไปซื้อหมู3ชั้นมาแล้วแกอยากทำหมูกรอบแกก็เลยไปค้นในพอดแคสต์ตอนเก่าๆของเราแกไปค้นในคุยออกรถก่อนก็หาไม่เจอว่าเราพูดในตอนไหนเพราะว่ามันไม่ได้มีเอพิโซดที่ขึ้นชื่อว่าตอนนี้คือตอนหมูกรอบเนี่ยมันไม่มีหลายคนมีปัญหานี้ฮะเขาก็หาไม่เจอเขาก็พยายามไปค้นในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ก็ยังไม่เจอเขาก็เลยบอกผมว่าเขาก็เลยตัดสินใจเข้าไปใน Facebook พี่ต่อค่ะปรากฏว่าเจอแต่หนัง AV หาหมูกรอบไม่เจอเลยค่ะรบกวนคุณจีนหน่อยได้ไหมคะว่ามันพอจะมีขั้นตอนยังไงบ้างชีวิตหลังดิสโทเปียต้องหาความสุขแบบนี้ใช่ไหมครับพี่เออผมขำกลางเลยเป็นคุณผู้หญิงคนหนึ่งฮะเขาบอกผมถามมาเข้าไปไม่เจออย่างอื่นเลยค่ะแง่ผมได้แนะนำก็แทนพี่ต่อไปเรื่อยๆแล้วฮะน่าจะไปได้ดีเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอาแต่สรุปแล้วแนะนำให้ดูนะอลิสครับเรื่องนี้โอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วดูหน้าก็รู้แล้วตายห่าแล้วไม่ลองเปิดใจดูมันมีอะไรให้ดูไม่แต่ก็แอบไปอ่านรีวิวมาคือบางคนก็ชอบผลงานเก่าๆของพ่วงกับคนนี้มากกว่าอะไรเงี้ยก็พูดยากเพราะหนูไม่เคยดูหนังเขามาก่อนแต่อลิสไม่ได้เอ๊ะขนาดตอนแพลตฟอร์มถูกป่ะแพลตฟอร์มนี่แบบไม่ได้เลยว่ะใช่ไหมแพลตฟอร์มไม่ใช่ทางจริงแต่คือมันก็เป็นหนังที่มีอะไรพูดต่อวิเคราะห์ได้อะไรเงี้ยผมยังแนะนำพี่ต่ออยู่นะครับ the platform นะฮะ the platformลิฟส่งอาหารในตำนานใจเย็นใจเย็นใจเย็นรับรองว่าไม่เป็นแบบอินเตอร์อยู่ในคิวเยอะมากเลยรับรองว่าไม่เป็นแบบอินเตอร์สเตลล่าครับพี่จอพี่ก็เอาวังกระบอนออกไปสัก 2-3 ตอนนะฮะก็ดูแพลตฟอร์มไปก่อนเออไปเสียเวลากับมาเชื่อเลยฮะคุณโกแฮรีโกแฮรีกับคุณชางดองกอนผมจำได้ที่แม่งเรียกชางดองกอนตลอดเวลาวันนี้ผมดูทั้งวันเลยเนี่ยจำได้อ้าวก่อนที่ไปดูสกู๊ปเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีนะครับสามารถอ่านคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวให้พี่ต่อพูดถึงพี่ต่อจะพูดถึง Onward หรือว่า Bloodshot ครับจริงๆ Bloodshot อ่ะโปรดิวเซอร์มันจะไม่ให้เราพูดแต่ว่าผมจะไม่เอาภาพขึ้นแล้วกันผมจะให้พี่ต่อพูดเฉยๆคือมีคนแนะนำมาให้ดูเยอะผมก็นั่งดูอ่ะ Bloodshot แต่ผมรู้สึกว่ามันทำไมหนังมันดูราคาถูกถึงว่าคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนังสำหรับแบบพวกเน็ตฟลิกหรืออะไรเปล่าวะหนังเข้าโรงครับแต่ว่าเข้าโรงมาได้แป๊บเดียวแล้วเจอโควิดก็เลยขายสตรีมมิ่งไปเลยฮะอ๋อแต่ก็ไม่ได้คือไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบว่าฮึฮ่าเออนึกออกปะเฉยๆประมาณหนึ่งก็ประมาณหนึ่งคือเป็นหนังแอคชั่นที่แบบว่าใช่ประมาณหนึ่งมีตัวละครที่ดูรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยผูกพันอะไรกันหลายตัวมากเลยอาจจะว่าไปก็ครบทุกตัวปรากฏว่าหนังมันเริ่มสนุกเอาตอนไอ้แฮกเกอร์ที่บอกเป็นเด็กอัจฉริยะแต่ตัวไปจับไปนั่นน่ะผิวดำไอ้มืดใช่พี่มืดใช่ไหมฮะใช่ใช่มันเริ่มตลกขึ้นมามันเริ่มตลกขึ้นมาคือดูมีอะไรขึ้นมาไงคือมันหนังแค่มันมีวินดีเซลอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ไหวแล้วฮะวินดีเซลคนเดียวมันเอาไม่อยู่ฮะเหมือนเราดูไอ้ตอนเราดูอะไรวะไอ้นี่ไอ้ตาผีอ่ะไอ้วินดีเซลมีอยู่เล่นเรื่อง2เรื่องคอนคริตคอนาโคลเออลิดดิกอ่ะใช่ป่ะโอ้โหไม่ไหวเลยฮะลิดดิกคือหนังมันนิ่งมากไงไปด้วยมันพยายามแอคชั่นนะแต่แม่งแบบโคตรนิ่งเลยแล้วอารมณ์นี้มันก็เกิดกับไอ้เนี่ยแหละBloodshot โหพี่ต่อไม่อยากจะจำกระทั่งชื่อเรื่องมันคือผมว่าสรุปแล้วหนังที่ดีสุดของแกนะน่าจะเป็น Triple X ว่ะ Triple X ไม่ใช่ Fast and Furious เหรอครับผมว่า Fast and Furious มันแก้โจทย์นี้ได้คือโจทย์ที่พอมีวินดีเซลแล้วมันไม่หนุกมันน่าเบื่อเนี่ยใช่ๆคือเอาคนอื่นมาประกอบได้
มาแก้ปัญหาเหล่านี้ทิ้งไปได้หมดคนอื่นมันมาเบียดวินหมดไงต้องการสีสันไงพี่สีมันเลยจัดไปเลยเรื่องมันก็เลยแบบว่าพอพระเอกมาแบกเรื่องแบบนี้อีกแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีน้องนางเอกบ้างเนี่ยอ่ะฮะเอ๊ะนางเอกคืออ๋ออีกที่ใครก็ไม่รู้อ่ะหายใจน้องนางเอกก็สวยดีนะสวยมากด้วยไม่ใช่สวยดีสวยมากด้วยแล้วก็ดูดีเชียวแหละกายเพียสไม่ดีเหรอฮะเราเคยเห็นแกดีกว่านี้เยอะเลยครับจริงใช่ครับตอนแฮกเกอร์ผิวสีคนนั้นออกมาเนี่ยแบกหนังไว้ทั้งเรื่องเลยครับคือหนังโทนมันเปลี่ยนเลยนะตอนแฮกเกอร์ผิวสีออกมาเนี่ยมันมีตลกแบบมันมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีไงคือก่อนหน้านั้นมันไม่มีอารมณ์ไงคือหนังที่มันไม่มีอารมณ์นี่มันยากไงเขาลืมความทรงจำมันแบบแล้วมันโดนย้อนไปย้อนมาพี่ต่อครับมันก็ภาพมันชัดมันก็เป็นอย่างนั้นดิมันก็ต้องมึนนั่นแหละคุณจีนมันโดนเซตอัพไงพี่มันโดนเซตอัพอยู่หนังไดโนเสาร์นะมันยังมีฟีลมากกว่านี้นิดนึงด้วยที่เป็น X ภาคแรกสุดดีนะครับใช่ๆๆภาคแรกสุดอ่ะสนุกโหมันลงตัวไงคือวินดีเซลได้โชว์กล้ามอ่ะแล้วภาคใหม่ไม่ดีเลยฮะที่มีตอนนี้เย็นเนี่ย All right boss เนี่ยไม่ดีเหรอฮะพี่จ๋าผมมันเยอะมันเลอะอ่ะมันเยอะแล้วมันเลอะค่ะมันแล้วมันดูแล้วมันไม่มีความเรียกว่าอะไรดีวะเหมือนคุณพยายามจะเผากระท่อมเพื่อหาเหรียญบาทอะอารมณ์ของไอ้ที่เพื่อไอ้ภาค2เนี่ยไอ้ภาค3มันเป็นแบบนั้นรู้สึกมันผูกเรื่องไว้เยอะมากทุกอย่างเยอะมีคนมาเกี่ยวข้องเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยไม่อะไรไม่รู้นะฮะใช่ไม่เวอร์คุณโดนละจังคุณโดนละจังใจร้ายมากนะฮะบอกว่าหนังที่ดีที่สุดของวินดีเซลคือ Saving Private Ryan ครับแกโผล่มาตอนไหนวะแกโผล่เป็นตัวที่เอาจดหมายฮะที่มันบอกว่าเนี่ยมันเขียนจดหมายไว้จะให้เอาไปให้แล้วก็ออกมาได้สักประมาณ5นาทีแล้วโดนยิงตายนะครับแต่นั่นคือประตูสู่ฮอลลีวูดนะครับเพราะสปีลเบิร์กเรียกแกไปเล่นเรื่องเนี่ยแกก็เลยมีมันก็คนก็เลยสนใจขึ้นมาพี่อารมณ์พูดถึงเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันแบบว่าทุกอย่างที่แม่งสร้างไว้เนี่ยในทิปเปอร์เอ็กซ์เนี่ยครับผมมันไม่ได้เอามาใช้ไงเช่นไอ้นี่ภาค3ใช่ไหมไอ้ดีเจจีเนี่ยมันเอามาทำไมก็ไม่รู้ไงเอ็นเตอร์เทนนี่ก็ความสามารถเอามาเอ็นเตอร์เทนเรายังคิดว่ามันจะเอาแผ่นมาปาแบบว่าปักคนอันนั้นเฮลไรอันนั้นเฮลไรเซอร์ครับพี่ถ้าปาแผ่นซีดีนั้นเฮลไรเซอร์หรือว่าเอาเข็มของไอ้นี่เอาออกมาจากว่าเครื่องเล่นแผ่นมันแล้วปาใส่ตาเข็มพิษอะไรอย่างเงี้ย คือเราอาจจะคิดเยอะไปนะ แต่ปูมาสักขนาดนั้นมึงไม่ใช้เลยไงนางเอกจาก Baby Driver ที่คู่กับพี่โหดจาก Dust Till Dawn Series สวยมากครับใช่นางเอกจาก Baby Driver ก็คือลิลลี่เจมส์ลิลลี่เจมส์ไม่ใช่มั้งเขาไม่ได้หมายถึงลิลลี่เจมส์ป่ะเขาหมายถึงอีกตัวป่ะอีกคนน่ะอีกคนนึงไงอ๋อไอ้ผู้ร้ายหรือเปล่าฮะอืมพี่ต่อพูดซะผมไม่อยากดูเลยคือดูได้ถ้าคุณว่างๆแล้วเวลาเหลือเยอะอ่าฮะโผล่มาแป๊บเดียวแล้วก็อันนี้หนักกว่าโอเคของหนูอีกนะใช่ดูวากาบอลเหลือเยอะขนาดไหนไม่แต่ว่าโอเคตอนนี้ทุกคน work from home ทุกคนเรียน from home เพราะนั้นเวลาว่างเยอะดูเหอะขอร้องโอ้จะไม่จะต้องไปจะต้องไปจะไปขอร้องให้เขาดูบัตรช็อตด้วยไม่เปิดใจกับหนังของหนูนั้นอ่ะผมไม่เห็นเข้าใจเออผมว่าเหลือของพี่นะหนูว่าผมว่าดูไอ้เมื่อกี้ดีกว่าหนังเกาหลีเมื่อกี้ชื่อเรื่องอะไรนะTime to Hunt ค่ะTime to Huntผมมาดูนั่นดีกว่าขอร้องเถอะแม้ว่าอลิซทำหน้าแบบเงี้ยไม่โอเคของหนูมันไม่ได้เสียเวลาคือแค่เราตอบไม่ได้ในจริตของคนอื่นเห็นด้วยกับพี่ต่อครับตัวละครในที่เป็น X 3เนี่ยมีหลายตัวที่ทำมาทำไมเยอะแยะจริงๆทุกอย่างนะที่ไอ้มันสร้างไว้มันรวมเป็นไอ้วินดีเซลคนเดียวได้เลยนะแม่งขับรถก็เก่งกระโดดล่มก็ได้ไม่ได้ฮะขี่จักรยานแกเล่นคนเดียวไม่ได้
ไม่ไหวแบกไม่ไหวเครียดเครียดดูหนังรางวัลอะไรเนี่ยดูหนังรางวัลดูสุดยอดหนังจีนลงทุนไป400ล้านหรือยังเพิ่งดูจบไปอีกเหมือนกันเรื่องอะไรครับพี่ League of God อ๋อเออเป็นยังไงบ้างฮะเจ็ดลีเป็นเจ็ดลีเป็นเอ็กเซียนเป็นอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้เจ็ดลีเป็นตาเท่าเจียงอ่ะฮะขายลูกชิ้นปลาดีไหมครับสมเขาล่ำลือไหมครับโอ้โหผมเข้าใจเลยว่าคนจีนก็ไม่ได้คือคนจีนนะคุณจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะเขาอาจจะเคยแบบว่าติดกับดักเรื่องว่าถ้าเป็นหนังที่สร้างจากวรรณกรรมจีนแล้วสร้างแบบอลังการให้แม่งแสงเยอะๆให้สีเยอะๆให้ดูแบบเป็นแบบว่าวงเวียนใหญ่มากๆเนี่ยนะต่อให้ไม่สนุกเขาก็ชอบเขาก็ชอบกันเฮ้ยนี่ตอบคือชัดเจนเลยว่าหนังแม่งไม่หนุกจริง คือมึงจะยิงแสงลอยไปลอยมาเลยนักหนาเนี่ยไม่มีเหตุผลไม่มีความแบบทำให้เรามีความผูกพันตัวละครเลยแล้วดูเชยมากเหมือนเอาเกม16บิตมาเล่นเอ้ยมันฟันปิงปิงป่ะฮะฟันปิงปิงไอ้ฟันปิงปิงอ่ะเอออันนี้แบบว่าอันนี้ไม่ต้องขอร้องให้ดูกันอ่ะไม่อยากดูเลยวะ จริงๆเออจำได้ว่าตอนเข้าเนี่ยคนพูดถึงเยอะว่ามันไม่หนุกมันห่วยเบอร์นั้นน่ะคุณจีนคือมันทำให้ไอ้ไซอิ๋วภาคแรกที่ตอนนี้เยนเล่นเนี่ยกลายเป็นหนังออสการ์ครับผมคือถ้าเทียบกับ League of God เนี่ยเรื่องจริงเลยนะคุณไซอิ๋วนั้นเราก็ว่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับไซอิ๋วนี่จืดสนิทนับ1ถึง10แล้วจบอ่ะนั่นก็ว่าไม่ค่อยดีแล้วนะไอ้ที่หนักกว่าได้อีกนับ1 2 3มันกระโดดไปอีกวิชาหนึ่งค่ะไป ABC แล้วมันก็กระโดดไปอีกวิชาหนึ่งเอาเล่าเหมือนเมนโต้ไงฮะเหมือนหนังโนแลนเสร็จแล้วมันก็กลับมาแบบว่าไอ้มันก็ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบว่าการไม่เชื่อมโยงกันเลยของตัวละครโดยใช้วิธีว่าทุกคนมีเส้นทางของแต่ละคนมึงต้องไปเผชิญเอาเองเหมือนหนังว่องไงครับ Ashes of Time นี่ตัวจริงมาแล้วตัวจริงมาแล้วคุณสุทัศสานี่แหละครับที่มาถามผมเรื่องหมูกรอบครับบอกว่าสำเร็จดีค่ะแฟนบอกว่าอร่อยและตอนนี้แฟนไปติดตาม Facebook พี่ต่อเรียบร้อยแล้วค่ะทำไมถึงปล่อยให้แฟนไปติดตามล่ะคะแสดงว่าเป็นพ่อบ้านผมเนี่ยนะคือพยายามระบุเอาไว้ตลอดเวลา definition ของเราคือผมเป็นพ่อบ้านอ่ะฮะใจกล้าเออชอบประวัติศาสตร์กล้าเป็นเรื่องๆชอบดูหนัง AV ชอบทำอาหารอ่ะฮะและเป็นคนรักครอบครัวแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี่ไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับผมจะบอกให้จริงๆใช่ไหมคุณจีนไม่ได้ว่าอะไรครับพี่ไม่ได้เสียหายไม่ได้เถียงไม่ได้เถียงอะไรฮะยังไม่ได้เถียงอะไรฮะขนาดมีเวลาและต้องอยู่บ้านพี่ต่อยังไม่แนะนำเลยครับ League of God เนี่ยบ้าหายเลยคือเป็นหนังที่เอาพูดตรงนะประมาณเหมาะสำหรับเด็ก3ขวบ4ขวบเพราะอะไรเพราะว่ามันเต็มไปด้วยแสงแบบสเปเชียลเอฟเฟกต์ปลอมๆลอยๆแสงวับๆแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไงคือลูกจะไปฉี่เองก็ไปฉี่แล้วเดี๋ยวกลับมาดูก็รู้เรื่องก็เหมือนอ่านนิยายภาพจีนไงฮะการ์ตูนจีนอย่างเงี้ยอย่าดูเสียเวลาว่ะถามเรื่อง extraction เยอะมาก extraction คืออะไรอ่ะอ๋อหนังเรื่องใหม่ของไอ้นี่ไงคือชั่มบทใน Netflix อ๋อไม่ได้เปิดดูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะดูเอออันนี้ดูไปนิดนึงเป็นไงบ้างอันนี้เดียวที่ได้เห็นไปเพิ่งเปิดเรื่องมาค่ะยังไม่ได้ยังไม่เข้าคริสเท่าไหร่แบบมีตัดสลับนู่นนี่นั่นอยู่ยังไม่ได้ไปบูอะไรเท่าไหร่แต่ว่ากำลังจะเริ่มแล้วเห็นก็ถือว่าปูไว้น่าสนใจอยู่นะผมกดดูข้ามๆอ่ะตกลงมันไปสู้กันในอินเดียวะมันถ่ายที่บ้านเราใครว่าถ่ายเมืองไทยบ้านเราเนี่ยเหรอยังไม่ได้ดูไม่ได้เปิดเข้าไปดูเลยมัวจะดูวากาบอลอยู่ดูเองดีกว่ายังไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวดูให้จบดูให้จบก่อนเนาะดูให้จบก่อนแล้วกันจริงจริงจริงคุณป๊อปกันบอกถ้าเทียบกันนะไอ้ League of God นะ
ดูหนังจากวงบ้านเราดีกว่าดูปูทองดีกว่านะฮะผมแนะนำนะสี่ยอดกุมารแม่งเหมือนกันเลยเว้ยที่นักกากับหลังเนี่ยนะครับเออสี่ยอดกุมารเนี่ยตีกุมารหานกล้าตีลังกากับหลังนั่นแหละตีคาถาจักสังครับไอ้ร้องผิดมาตลอดเลยเหรอตีคาถาจักสังครับเออผมติดใจเรื่องนี้ตลอดเวลาว่ามึงเรื่องอะไรมึงเอาสังให้ลูกคนเล็กไว้หาไม่เห็นเวิร์กเลยเออแต่มันเป่าแล้วน้ำพุ่งไหมอ่ะไม่ใช่พี่มันเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้จ้ะอะไรเคยดูไหมสี่กุมารอ่ะรู้จักปะไม่น่าค่ะสี่กุมารหานกล้าไม่น่าเฮ้ยผมร้องทำไมผมร้องตั้งแต่เด็กๆเลยสี่กุมารหานกล้าตีลังกากลับหลังตีคาถาจักสังครับพี่เอ๊ะมันถือมาแต่เกิดวะพี่ตีคาถาจักสังเนี่ยหรือว่าใช่ๆทุกคนมันจะมีแล้วมันมีหนวดมันจะเกิดด้วยมันถือมันแต่เกิดใช่ไหมฮะใช่ฮะคลอดมายังไงวะคนถือตรีเนี่ยคิดแล้วเหนื่อยสนุกสนุกควานฟ้าควานฟ้าต้องให้หมอเย็บอ่ะผ่าเป็นซีเซเรียนพี่ผ่าออกมาฮะผ่าออกมามันดีครับทางพี่ต่อน่าจะหมายถึง extraction นะมีคนเขียนอยากให้พี่ต่อรีวิวเยอะมากนี่ๆๆมีคนร้องเหมือนผมคุณซันนี่42บอกเออผมก็ว่าตีนังกากับหลังเฮ้ยตีคาถาจักสังเรื่องต้องให้แอดมินมาตอบฮะแอดมินมันจะจำเรื่องนี้ได้แม่งเป็นคนแบบเกิดทันยุคนั้นตีคาถาจักสังพี่มันจะตีนังกากับหลังไหมวะคุณเริ่มไม่มั่นใจแล้วใช่ไหมเริ่มแปลงผมก็ร้องตีนังกากับหลังครับโอ้ไม่เอาละมาดีกว่าไปดูสกู๊ปดีกว่านะฮะเอาเป็นว่าหมดเวลาของรายการวีไฟเดอร์ในคืนนี้แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามีอะไรครับลูกคนเล็กตอนโตมันจะชอบของที่ได้ครับไม่มีใครไม่ชอบหอยหอยสังครับมันหอยสังหอยสังผมว่าคอมเมนต์ก่อนหน้านี้เมคเซนส์กว่าเขาบอกว่าหอยสังมันชุบชีวิตได้มันเป็นฮีลลิ่งมันเป็นแบบอีแล้วผมไปจำที่ไหนวะผมคิดว่ามันเป่าหอยแล้วน้ำพุ่งผมว่าพี่ต่อไปตอนอาจารย์เต้ยฮะแกไปทำพิธีฮะเงี้ยมากมันไม่เป่าวะพี่มันยื่นแล้วมันยิงแสงปิ้วๆครับพอเถอะผมไปได้ได้แว่นตาไอซ์ก็สัญญาไว้ว่าจะเอาแว่นตามาใครสัญญาคะครับจะหมดรายการแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเอาชุดอะไรฮะอลิสดูนี่มั้งคุณดูคอมเมนต์มั้งแฟนๆเขามารอคุณเนี่ย652คนที่ดูอยู่ตอนนี้เป็นแฟนอลิสทั้งประมาณ650คนนะคุณจีนว่าปะแล้วพี่ต่อผมแบ่งคนละครึ่งคนเหรอฮะใช่เพราะเขาแบ่งมาสักคนได้ไหมจะได้แบ่งกันคนละเต็มคนหน่อยวะแว่นเดี๋ยวที่หน้าผมใส่ให้เฮ้ยมันต้องเป็นอย่างอื่นพี่มันจะไปซ้ำทางเดิมไม่ได้มันต้องไปทางอื่นต้องไปทางอื่นนะฮะอ่ะไปดูสกู๊ปดีกว่านะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกัน3ทุ่มแบบนี้นะครับที่ YouTube Channel สกู๊ปวิวไฟเดอร์02ทำไม่ได้เปลี่ยนช่องบ่อยสับสนไปแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับถึงแม้เจ้าตัวจะจากไปในวัยที่มากถึง88ปีนะครับแต่ต้องยอมรับว่าข่าวการจากไปของคุณฉัตรชัยวิเศษสุวรรณนักเขียนเจ้าของนามปากกาพนมเทียนศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2540ก็ยังเป็นเรื่องที่สะเทือนใจนักอ่านชาวไทยไม่น้อยแหละครับแล้วผมว่าไม่เฉพาะผมคนเดียวหรอกครับผมเชื่อว่ามีนักอ่านอยู่หลายท่านครับที่ผูกพันกับงานเขียนของคุณพนมเทียนมากกว่านิยายเพื่อความบันเทิงเพราะผมมั่นใจครับว่าสำหรับหลายคนนิยายเรื่องเพชรพระอุมางานเขียนระดับมาสเตอร์พีซของคุณพนมเทียนชุดนี้มันคือประตูบานแรกที่ทำให้หลายคนสามารถเพาะบ่มนิสัยรักการอ่านขึ้นมาได้สำเร็จครับซึ่งกลวิธีที่คุณพนมเทียนใช้ในการทำให้ใครบางคนที่แทบจะไม่เคยอ่านหนังสือจบเป็นเล่มๆกลับอ่านนิยายที่มีความยาวเกือบ50เล่มจบลงด้วยเวลาอันรวดเร็วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเกินไปกว่าเพราะนิยายเรื่องนี้มันสนุกเหลือเกินครับ
แต่ปัญหาเดียวสำหรับนิยายไทยในตำนานเรื่องนี้ก็คือเราแทบจะไม่มีเพชรพระอุมาฉบับภาพยนตร์ให้ดูกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับในปี2514ที่คุณวิทยาเวชสวัสดิ์โดยวิทยาภาพยนตร์ได้ซื้อลิขสิทธิ์เพชรพระอุมาจากคุณพนมเทียนและสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ระบบ35มม.กำกับโดยตำนานหนังไทยอย่างสอาสนะจินดาครับโดยตัวคุณวิทยาเวชสวัสดิ์ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นี่แหละครับที่รับบทเป็นพรานรพินไพรวันพระเอกของเรื่องและมีพระเอกหนังไทยอันดับต้นๆณขณะนั้นอย่างคุณชนะศรีอุบลรับบทเป็นแง่ทรายกระเรียงปริศนาผู้ขอร่วมเดินทางไปด้วยหลังจากนั้นถึงงานเขียน48เล่มนี้จะได้รับความนิยมขนาดไหนนะครับเราก็ไม่เคยได้เห็นเพชรพระอุมาในฉบับภาพยนตร์อีกเลยครับนอกจากตัวละครรพินไพรวันที่ถูกหยิบมาล้อเลียนและใช้เป็นชื่อพระเอกในชื่อพรานรพินในภาพยนตร์เรื่องโกจ๋าป่านาโกของคุณบัณฑิตฤทธิกลครับจะมีใกล้เคียงที่สุดก็ตอนที่ท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลมาโพสต์กระทู้ในเว็บบอร์ดชื่อดังระบุว่าตัวท่านเองจะเปิดโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องเพชรพระอุมาพร้อมกับส่งภาพแคสติ้งดาราออกมาให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกันเพียบเลยครับแต่ท้ายที่สุดโปรเจกต์ก็นิ่งๆอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละครับฉะนั้นวันนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าจินตนาการของคุณพนมเทียนเรียบเรียงออกมาเป็นนิยายเรื่องเพชรพระอุมาที่เริ่มต้นเขียนตั้งแต่ปี2507หรือว่าเกือบๆจะ60ปีที่แล้วนั้นมันมหัศจรรย์ขนาดไหนเราลองมาเทียบเคียงเรื่องราวของเพชรพระอุมาว่าแต่ละช่วงแต่ละตอนแต่ละรายละเอียดมันใกล้เคียงกับหนังใหญ่ๆที่เราเคยผ่านตามาเรื่องอะไรกันบ้างครับเพชรพระอุมาเล่าเรื่องราวของคณะเดินทางกลุ่มหนึ่งของพี่น้องสกุลวราฤทธิ์ครับที่นำโดยเชษฐาพี่ชายคนโตและดารินน้องสาวคนเล็กทั้งคู่ตัดสินใจออกเดินทางเข้าป่าผจญภัยเพื่อจะไปตามหาอนุชาน้องชายคนกลางครับที่ออกเดินทางเข้าป่าไปเพื่อไปตามหาคุ้มทรัพย์พระอุมาตามแผนที่โบราณที่ระบุเอาไว้ว่าเป็นจารึกของมังมหานรธาโดยคณะของตระกูลวราฤทธิ์ออกเดินทางโดยว่าจ้างพรานผู้ชำนาญไพรอย่างพรานรพินไพรวันโดยมีกระเหรี่ยงปริศนาที่ชื่อว่าแง่ทรายขอสมัครร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งก็ง่ายๆครับระหว่างการเดินทางครั้งนี้ทั้งคณะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายครับซึ่งอันดับแรกเลยครับเพราะคุณพนมเทียนเขียนเรื่องเพชรพระอุมาขึ้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายผจญภัยในตำนานของ H Rider Haggard ในเรื่อง King Solomon Mines หรือขุมทรัพย์พระสุลีนิยายผจญภัยที่นำโดยพรานในตำนานอย่างอลันโคเตอร์เมนซึ่งแน่นอนครับว่า King Solomon Mine เองก็ถูกทำเป็นหนังมาแล้วถึง6เวอร์ชันครับตั้งแต่ King Solomon Mine ในปี1937ไปจนถึงเวอร์ชันที่ได้รับความชื่นชมมากที่สุดในปี1950หรือกระทั่งในหนังเรื่อง The Leagues of Extraordinary Gentlemen ในปี2003ตัวละครของชอนคอนเนอรี่ก็คืออลันโคเตอร์เมนจากนิยายเรื่องนี้ครับโดยนอกจากต้นทางอย่างขุมทรัพย์พระสุลีเรื่องนี้แล้วนะครับอารมณ์ของคณะเดินทางคณะผจญภัยที่เราได้อ่านในเพชรพระอุมาจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับทั้งการผจญภัยของโจแอนวาลเดอร์และนายพรานอย่างแจ็คโคตันในหนังชุด Romancing the Stone และ The Jewel of the Nile หรือแน่นอนครับ 100% ใครอ่านเพชรพระอุมาเป็นอดไม่ได้ล่ะครับที่จะต้องนึกถึงอารมณ์การผจญภัยในหนังชุดขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าอินเดียนาโจนส์โดยนอกจากเรื่องของโครงสร้างการรวมกลุ่มเพื่อออกเดินทางผจญภัยในเพชรพระอุมาตลอดทั้งเรื่องเราก็ได้เห็นอุปสรรคพยานอันตรายต่างๆนานามากมายครับทั้งไอ้กุดเสือคลั่งไอ้แหว่งช้างคลั่งหูแหว่งซึ่งอารมณ์สัตว์คลั่งที่เราได้อ่านในเพชรพระอุมานะครับดูแล้วก็ใกล้เคียงกับการล่าสิงโตปีศาจใน The Ghost and the Darknessหรือในหนังไทยที่มีอารมณ์ใกล้เคียงที่เล่าเรื่องราวของเสือสมิงหรือปีศาจเสือทั้งในเรื่องสาบเสือที่ลำน้ำกษัตริย์รวมทั้งหนังที่เล่าเรื่องราวของสมิงในเรื่องสมิงพรานล่าพรานนอกจากนั้นแล้วนะครับตลอดการผจญภัยในเพชรพระอุมาคณะเดินทางก็เผชิญหน้ากับอะไรต่อมีอะไรสารพัดนะครับทั้งคนป่าสางเขียวที่จับคนในคณะไปบูชายัญที่ดูแล้วมันคือใช่เลยครับคันนิบาลโฮโลคัสไปจนถึง Green Inferno หรือจะว่าไปฉากนี้ในคิงคองก็ดูใช่อยู่ครับ
ในตอนดงมรณะทั้งคณะก็ต้องเผชิญกับงูยักษ์ที่ถึงขนาดจะไม่ใหญ่เท่ากันแต่งูในอานาคอนดาก็พอจะทดแทนได้บ้างนะครับหรือในตอนที่ใช้ชื่อว่าป่าโลกล้านปีก็มีทั้งนครลิงที่ได้อารมณ์ใกล้เคียงกันกับนครลิงในหนังเรื่องคองโกและแน่นอนครับว่าป่าโลกล้านปีที่ว่ามันอารมณ์แบบคณะสำรวจไดโนเสาร์ในจูราสสิกพาร์คจูราสสิกเวิลด์ชัดๆเลยครับรวมทั้งคิงคองฉากนี้ก็พอจะกล่อมแกล้มได้เหมือนกันครับนี่แหละครับความตื่นเต้นกับฉากประจนภัยในนิยายเรื่องเพชรพระอุมาที่ผมว่าพอจะอธิบายให้เห็นได้ด้วยหนังฟอร์มยักษ์เหล่านี้ครับทั้งสัตว์คลั่งคนป่าไปจนถึงไดโนเสาร์แต่มันไม่หมดเท่านั้นครับเพราะในการเดินทางหนึ่งในช่วงที่ผมว่าแฟนๆเพชรพระอุมาจำได้อย่างแม่นยำที่สุดก็คือตอนที่คุณพนมเทียนใช้ชื่อตอนว่าจอมผีดิบมันไตรและตอนอาถรรพ์นิทรานครเรื่องราวในช่วงตอนที่คณะเดินทางต้องมาเจอกับนครลับอาถรรพ์กลางป่าครับที่พวกของระพินต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความบังเอิญนครต้องคำสาปที่ถูกหมอผีในนามจอมผีดิบมันไตรอยู่เบื้องหลังและพยายามจะควบคุมทุกอย่างครับมันไตรทำกระทั่งจองจำนางพันธุมวดีธิดากษัตริย์นิทรานครแล้วก็บังคับให้เธอกลายร่างเป็นข้างข่าวยักษ์ออกสูบเลือดผู้คนครับซึ่งไอเรื่องราวของอาถรรพ์นิทรานครรวมทั้งเรื่องราวของจอมผีดิบมันไตรผมว่ามันใกล้เคียงและสามารถดูหนังที่มีอารมณ์แบบนี้ได้จากเรื่องราวของอีโมเทปกับคณะเดินทางของริกโอคอนเนอร์และเอเวอร์ลินคาร์แนนในหนังเรื่อง The Mummy นั่นครับซึ่งไออีโมเทปนี่แหละครับเต็มไปด้วยความเป็นจอมผีดิบมันไตรจริงซึ่งที่เล่ามาทั้งหมดนี้คือหนังที่ผมไม่ได้จะเอามาเล่าเพื่อบอกว่าใครคล้ายกับใครหรือว่าเรื่องไหนบังเอิญมาคล้ายกับเรื่องไหนนะครับเพียงแต่ว่าฉากต่างๆกับเรื่องราวของหนังที่หยิบยกมาวันนี้เจตนาเดียวก็คือผมอยากให้ภาพเหล่านี้กับหนังทั้งหมดเหล่านี้มันทำให้ใครก็ตามที่ไม่เคยรู้จักหรือรู้จักแต่ไม่เคยอ่านเพชรพระอุมาได้เห็นภาพชัดเจนครับว่านิยายเรื่องเพชรพระอุมานั้นเป็นอย่างไรใช่ครับนิยายที่มีอายุเกือบ60ปีชุดนี้เต็มไปด้วยจินตนาการที่ผมกล้ายืนยันครับว่าไม่ว่าอ่านวันไหนยุคไหนสมัยไหนก็ไม่มีทางล้าสมัยครับและเชื่อเถอะครับว่ามันหาได้ไม่ง่ายนักหรอกครับกับนิยายเรื่องเดียวที่จะมีทั้งเดินป่าผจญภัยสัตว์คลั่งงูยักษ์ผีดิบไดโนเสาร์ไปจนถึงนครลึกลับครับและทั้งหมดนี้คือความบันเทิงที่คุณหาได้จากนิยายเรื่องเพชรพระอุมางานระดับมาสเตอร์พีซของศิลปินแห่งชาติอย่างคุณพนมเทียนนั่นเองครับ